ค่ะพบกันใน channel ป่าอิงชูวันนี้นะคะจะมาทำ reaction ของ Buzzing Thailand EP 3นะคะ full EP 29มิถุนายน67ค่ะก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มนะคะ49นะคะทุกคนก็มาดูย้อนหลังอีกแล้วนะจ๊ะ EP 3นะคะก็ยังไม่ได้ดูพร้อมคนอื่นเลยนะคะมาค่ะเราไม่รอช้าเรามาดูรีแอคชั่นกันเลยไปค่ะทุกคนตอนนี้เราน่าจะขึ้นบกแล้วนะคะมาเลยเริ่มเลยค่ะไม่รอช้านับ1 2 3ไปจะ feel คนจะโดนใจแค่ที่ยิ้มก็แทบละลายได้เดินข้างเธอมันคงเฟี้ยวที่สุดเกมที่เราจะเล่นกันที่นี่วันนี้มีชื่อว่า Because of Ritual I Shine เลิศเป็นไปน้ำก็มาแล้วอ่ะคลิปที่สวยที่สุดก็คือคลิปที่ทุกคนตั้งใจทำ น้องทุกคนได้คะแนนเท่ากันที่30คะแนนเฮ้ยพอดีเก่งเลย30แต่ว่าก็ยังเป็นที่โหลยครับเอาเลยตั้งสองกะน่ารักมากเลยอ่ะก็จะค่อยไปเอาในท้ายก็ได้เก่งแล้วชอบเพลงนี้มากเลยนะคะทุกคนเต้นยับเอ้ยน้องแมวต้องมาแล้วล่ะเออคนๆ wanna be a treasure ชัดพี่มากเธออาจโทษที่ฟิลคงจะโดนใจปะถ้ายิ้มก็เจ็บแล้วผู้หญิงหน้าตาดีทั้งหมดเลยอ่ะอยากเห็นคลิปอยากเห็นภาพนี้เลยนะคะโอ้น่ารักสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักอ่ะนั่งสปีดโบ๊ทไปที่เกาะตะกี้มันก็อุ่นใจเหมือนนักท่องเที่ยวจริงๆนะอยากเจอเซียวเนี่ยยอมปิดจอยนะที่พี่ดาสวัสดีครับบัสยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่4ของการเดินทางจากจุดดำน้ำที่เกาะตาชัยน้องๆได้กลับมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือเอเชียมารีนาจังหวัดภูเก็ตและนั่งรถบัสไปที่ท่าเทียบเรือบางโรงเพื่อเดินทางไปที่จุดหมายต่อไปเกาะยาวน้อยวันนี้บัสจะต้องทำอะไรและมีเกมอะไรรอน้องๆอยู่บ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่นี่เรียงกันนี่มีอะไรอีกมั้ยเนี่ยนั่นดิคนได้คนตายแล้วครับคนเกิดคนตายคนใต้มีคนใต้ใช่ไหมครับผมสวัสดีครับผมบอกผมบอกให้ผมบอกไม่ผมบอกไม่ได้คนตายด้วยแรงตายไอ้เป็นคนตายคนฟังไม่รู้เรื่องสวัสดีบัส because of you I shine ทั้ง12คนหลังจากได้ดูโลกใต้น้ำกันมาแล้วสถานที่ที่เรากำลังจะไปกันต่อวันนี้คือเกาะยาวน้อยวิถีชีวิตผู้คนบนเกาะยาวน้อยเป็นวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติบนเกาะนี้มีสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่อนุรักษ์ไว้โดยกลุ่มชาวบ้านที่อยู่บนเกาะนั่นก็คือนกเงือกนกเงือกอย่ารู้ไอ้โดยกลุ่มชาวบ้านที่อยู่บนเกาะนั่นก็ครับผมคือนกเงือกมี2คู่นะคะโอเคและเกมที่เราจะได้เล่นวันนี้มีชื่อว่านกเงือกเลิฟสตอรี่นกเงือกเลิฟสตอรี่กติกาของเกมนี้จะบอกให้หลังจากที่ขึ้นดาบด้วยนะคะวันนี้ไปถึงเกาะยาวน้อยแล้วฟังผู้เชี่ยวชาญเล่าเรื่องนกเงือกให้ฟังก่อนแอบกระซิบว่าให้ตั้งใจฟังผู้เชี่ยวชาญเล่าเรื่องนกเงือกกันดีๆเพราะมันจะมีผลต่อการเล่นเกมในวันนี้ด้วยนะไปขึ้นเรือเลยไปฟังไปนกยาวน้อยไปเป็นนกยาวน้อยไปแล้วนกเงือกไป11โมงถึงท่าเรือไปเกาะยาวน้อยไปกันต่อดูนกเงือกกันครับเพิ่งขึ้นเรือมาลงเรืออีกแล้วจะไปดูนกน้อยคอยบินสู่ไปหาครับจ้าทลาครับเอ้ยน่ารักวันนี้น้องเน็กพกดาบนะคะทำไมการขึ้นเรือเป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้ขึ้นพร้อมกันแต่ก็นั่งข้างกันนะคะอ้อยถูกตอนนี้บัสก็ได้ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือบางโลงมุ่งหน้าสู่ท่าเรือมาเนาะเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาแล้วครับซึ่งที่ท่าเทียบเรือบางโลงมีทั้งเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ทที่สามารถพาเราไปที่เกาะยาวน้อยได้ซึ่งจะออกทุกๆชั่วโมงการเดินทางด้วยเรือหางยาวจะใช้เวลาประมาณ45นาทีส่วนวันนี้บัสเดินทางกันด้วยสปีดโบ๊ทใช้เวลาประมาณ30นาทีครับโอ้หน้าเรือ
แดงดีครับทำอะไรของเราเราทำไปเพื่ออะไรว้าวไม่เมาเรือเนาะเอาจริงที่ประจำได้ผมพังหมดรวมยิ่งได้ผมอ่ะบัสซิ่งไทยแลนด์นี่เดี๋ยวผมแบบจะมองวิวแบบรีแลกซ์ใช่เต็มที่กลับไปค่อยทำงานเรื่องทำงานจะไม่คิดแล้วฮะตอนนี้อย่างเอาตาสวยๆเนี้ยไปฝากบีอาร์ด้วยนะครับเป็นการเริ่มต้นวันที่สดใสมากเดินมาก็ได้นั่งเรือบีดบอร์ดก็บอกเฮ้ยบรรยากาศอย่างนี้ก่อนต้องบอกมือให้เขาหน่อยว่า hello hello bro ไม่ได้ไปไหนหรอก hello สวัสดีครับยี่วันโอ้โหวันเดียวไม่มีการสนใจกันเลยสวัสดีบัสพี่ยังสนุกนะยังสนุกนะทุกคนพังงาเรือผมมันจะเป็นเกาะยาวน้อยส่วนฟ้าไม่ผมจะเป็นเกาะยาวใหญ่ยาวใหญ่นั่นเองเป็นเกาะล้านก่อนนี่เป็นเกาะอะไรเกาะแก่งเริ่มพี่ไทยเลยเกาะอะไรพี่ไทยนี่กูมังกรใช่ไหมอันนั้นปั้นปะใช่ครับอ้าวชอบทำไมอ่ะอ๋อเล่นหลิวไม่กลับหรอเราพูดกันดังขนาดนี้ยังมีคนหลับได้เลยนะอ๋าเนกับเปอร์หลับโอ้ยน้องเนกพกดาบมาด้วยมีพ่อมีพ่อเป็นอะไรเนี่ยมีพ่อเอเนจีอ่ะพี่ฮันพี่ฮันก็หลับหรออ๋อพี่ฮันลุยทำไมพี่ขุนไม่บีบแก้มอีกคนนึงคะไม่เข้าใจพี่ฮันลุยลงเงือกนะครับก็ยาวน้อยย้อยเย่เหมาะเกินสวัสดีครับผมจำเรื่องราเขตบางหมีครับเป็นประธานเครือข่ายท่องเที่ยวที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยวอะไรเที่ยวอะไรก็วันนี้จะไปเที่ยวเรามีทำกิจกรรมบนเกาะยาวเช่นทำโคลงนกเงือกก็ที่นี่นกเงือกเยอะมากนะครับก็มีเป็นร้อยตัวผมเห็นนกเงือกโคลงนกเงือกคือทำบ้านให้นกเงือกใช่เป็นสัญลักษณ์ที่นี่เราใช้นกเงือกเป็นสัญลักษณ์ครับเขาบอกว่านกเงือกนี่ใกล้สุดพันแล้วจริงไหมใช่ครับเป็นพันนกแก๊กซึ่งพันที่เล็กที่สุดในเมืองไทยสมัยก่อนตัวยาวเป็นเม็ดแต่ปัจจุบันก็ประมาณครึ่งเม็ดอะไรเนี่ยครับเครื่องนี่ไหมใครนะครับโอ้โหพี่น้อยกันเลยประมาณครึ่งเม็ดอะไรเนี่ยครับเครื่องนี่ไหมใครนะครับโอ้โหพี่น้อยกันคล้ายๆกันแต่อยู่คนละที่กันน้องแม่ใครอยู่ในน้ำน้องแม่อยู่เล่นกับเขาด้วยแล้วเดี๋ยวเรามีไม้สองคันที่พูดอย่างนี้นี่มันต้องมีอะไรบางอย่างให้เราเลยจะได้สองแถวที่เป็นไม้ใช่ทางภูเก็ตก็เรียกรถโพทองโพทองโพทองเนี่ยเชิญเลยครับคันละ6คนไม่เดี๋ยวเราแบ่งเป็น6ก่อนแบ่งตามเมื่อวานคือกลุ่มปลาไหลมอลเล่กับกลุ่มปลาละกลุ่มอะไรก่อนเอาไว้ก่อนอยู่ในหัวอะไรแค่แบ่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเฉยๆปลาไหลมอลลีปลาไหลมอลลีปลาไหลมอลลีอุ้ยหล่อจังเลยโอ้ยคือแบบว่าต้องไปลองเดินนะตายละตายละมีใครบ้างนะคะอลันขุนพิมพ์ภูเน็กเอไปกันต้องตายตายผู้ตายผมดีใจพ่อพ่อจำกลับมาตายจริงไหมวะยูยูกลางนี่พ่อแท่งกลางเนี่ยแต่ก็บางทีต้นเนียงมันฟองแดงตายเรียวไม่ได้กลับมาตายยูแบบขุนตายอะเวลาแล่นกลางอะต้องเนียนตรงเนี้ยต้องเนี้ยซ่อมเนี้ยเดี๋ยวหนึ่งคนตายอะเวลาแล่นรถหันรถคนตายเวลาแล่นกลางอะต้องเนียนทองแดงเพื่อนพุ่มเลยพุ่มกันเลยแบบว่าซ่อมเนียนทองแดงอาจจะเหนื่อยบ้างเพราะไม่พูดได้นะละกลับมาดีเพราะว่าคนเราพูดกันใช่ไหมครับใช่จ่าพุ่มชอบมากมีเสน่ห์มากบอกแต่แรกแล้วว่าการนั่งรถเนี่ยมันมีของมันต้องมีอะไรบางอย่างยังไงว่าแบบเมื่อกี้พี่เขาแบบสาธยายว่ารถมีสีทั้งแบบไม่รู้วิธีการพูดมันดูแบบรู้ออกรู้เลยนะรถมัวแดงโพท้องโพท้องอ่ะเทียบรถชื่อว่าอะไรนะครับพี่ปูไม้ปูไม้โพท้องโพท้องโพท้องคนยุคเขาบอกว่าไม้โพท้องมีชื่อว่ารถปูท้องนะโพท้องโพโพเทียบครับคุณเทียบคนไทยได้ไงกินใส่รถแล้วก็รถเนี่ยสัญลักษณ์สีแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันอันนี้สีแดงอ่าระนองระนองเกตระนองเกตความรู้ระนองอยู่เหนือ
คิดว่าอยู่เหนือพังงาขึ้นไปภาคใต้มีสองฝั่งฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยนี่ฝั่งฝั่งอันดามันอันดามันจังหวัดแรกก็คือที่อยู่เหนือสุดคือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังฝั่งขวานี่คือพุ่งนราธิวาสใช่ด้านตะวันออกก็มีชุมพรสุราษฎร์นครสงขลาปัตตานีนราธิวาสพัทลุงและเกาะยาวก็เป็นพื้นที่พิเศษเป็นพื้นที่อยู่ระหว่าง3จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่โอ้ฝั่งกลางแล้วก็น้อยจะยาวใหญ่ต่างกันเนี่ยเกาะยาวใหญ่ครับถามเก่งมากลูกเลิศก่อนยาวใหญ่ประมาณ100ตารางกิโลเมตรสายประชากรก่อนนู้นประมาณ 10,000 คนประมาณ 6,000 คนเอ็กซ์ซูดที่ตามการจะเดินอยู่ที่นี่แต่ประชากรเพิ่มอีก12คนนะครับไม่ใช่ใช่สำเนียงไม่เหมือนกันก่อนยาวน้อยมาจากจังหวัดตรังก่อนยาวใหญ่มาจากการ์ตูนทำเนี่ยใต้เหมือนกันเด็กก่อยาวใหญ่จะเสียงเนิ่นๆก่อยาวน้อยเนี่ยเสียงอ้วนๆอ้วนๆได้ได้ผมนี่ครับผมลองพูดได้มั้ยไปไหนไปไหนไปไหนก็ยาวน้อยไปก็ยาวน้อยไปก็ยาวน้อยก็ยาวน้อยไปกันเลยมั้ยพี่ชายไปก็ไปได้เลยไปเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเกาะยาวน้อยตั้งอยู่บนพื้นที่ของอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและมีนกเงือกเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านอย่างกลมกลืนชาวบ้านเกาะยาวน้อยมีการรวมกลุ่มเป็นชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และออกแบบการท่องเที่ยวที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนได้รับรางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียนประเภทชนบทในปี2561มีเรื่องนึงที่อินสไปร์ผมมากเรื่องอะไรพอนกเงือกเขามีลูกวางไข่อะไรเงี้ยตัวเมียก็จะอยู่ในโพรงกับไข่ส่วนตัวผู้ก็จะอยู่ข้างนอกตัวเดียวเป็นคนล่าอาหารมาให้ทั้งตัวเมียแล้วก็ลูกๆก็คุ้นจังใช่ก็คือแบบตัวผู้คือทำทุกอย่างเราก็คือแบบบางทีถ้าตัวผู้เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะตายทั้งบ้านเพราะไม่มีใครเอาอาหารมาส่งที่บ้านตัวผู้อะมันไม่รู้จักกับใครไว้หรอทำไมตัวเมียไม่รู้จักหรอเลยไปขอข้าวไม่ได้ตัวเมียเขาต้องดูแลลูกไงอ๋อเขาแบบก็เลยไม่มีเวลาไปแบบว่าดิวข้าวจ้ะใช่ไม่มีเวลาดิวข้าวตัวผู้เขาต้องดิวข้าวให้อ๋อซึ่งบางทีอะคนดิวข้าวเขาปิดนะเขารับว่าตัวผู้ไปเขาปิดด้วยอ๋อซึ่งตัวผู้พูดจริงเลยจริงเราไปรู้ได้ไงเราไปเป็นตัวเงือกเลยเมื่อก่อนเราชอบตัวเงือกมากรู้ได้ไงอ๋อเมื่อก่อนชอบตัวอร่อยต้องป.4ชอบตัวเงือกมากไอ้ไม่ใช่หรอกคนไหนใช่อยู่ชมรมไทยไทยนกว้าวนั่นแหละชอบตัวเงือกแต่ว่าที่นี่พอพูดดีกว่าเขาน่าจะบอกว่าอธิบายแบบลูกเต๋าครับผมก็เนี่ยเราก็นั่งรถไปเราก็นั่งสองแถวนะผมบอกผมไม่ได้นั่งสองแถวนานแล้วเหมือนกันเออใช่ผมนั่งล่าสุดนี่ล่าสุดนั่งเมื่อไหร่ม3ประมาณ3 4 3ปีที่แล้วนั่งล่าสุดตอนประถมอ่ะประถมใช่เพราะว่าตอนนั้นแฟนหมดแล้วนั่งกลับบ้านเองแล้วก็มีความทรงจำที่ดีกับสองแถวเหมือนกันเจนวกเคยนั่งสองแถวป่ะเคยครับเคยไปเที่ยวพัทยากับครอบครัวแล้วเคยนั่งอยู่รอบอ๋อตั้งนานแล้วน่าจะตอนเด็กๆผมบอกเลยว่าสองแถวเนี่ยผ่านโรงเรียนผมตลอดมีเบอร์นั่งมีเบอร์ของแถวตลอดใช่เบอร์สิบเบอร์แปดอะไรเงี้ยที่ที่ประจำผมลืมนี้เลยนั่งที่โคราชผมนะใช่โหนั่งที่โคราชเหมือนกันผมก็ไปเกาะตรงนี้ก่อนแล้วนอกเกาะแล้วนั่งนี่เองข้างบนเฮ้ยผมรู้ว่ามีแค่ไหนไม่ได้นั่งผมยืนตลอดเอางี้ดีกว่าสองแถวที่เวลาข้ามกันอ่ะกี่บาทเนี่ยเสียเงินได้หรอไม่กี่บาทเสียอันนี้เข้าไม่จ่ายที่บอกว่านั่งปุ๊บเราออกเลยอ่ะที่บางหมีบอกว่าคนที่นี่มีประชากรอยู่ประมาณ 6,000 คนนะตอนแรกไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้มันก็เกาะยาวใหญ่มี 10,000 คนเอาจริงนี่คือชุมชนจริงๆเลยมันคนเยอะมากนะเยอะมากก็เหมือนเป็นเมืองอีกเมืองนึงแต่เมืองเล็กเมืองนึงเราอ่ะทําคอนเทนต์ได้ตัดผมที่นี่โดยช่างโลคอลอ่ะก็ติดเราตัดผมก็ไม่ยากเลยผมยาวแล้วแบบมันร้อนอ่ะตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรตัดแล้วถ้าตัดทีก็ส่งเลยกับพี่ยงครับโอ้เอหล่อมากลูกโอ้ตายแล้วจากท่าเรือมาเนาะตอนนี้บัสก็เดินทางมาถึงจุดแรกเพื่อทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวเกาะยาวซึ่งเป็นร้านอาหารของคนในชุมชนถึงแล้วเฮ้ยหิวโอเอขาสวยมากโอ้ my god ประกันขาต้องเข้าโอ้ local style
โอ้ my god บ้านผู้หญิงบ้านผู้หญิงตายแล้วอันนี้ภาษาไทยตายแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ต้องปิดต้องรู้เอาอันนี้มีซองเหลือป่ะซองเหลืออยู่ในนี้แล้วครับอันนี้ข้าวผัดปูแต่ข้าวผัดปูอันนี้ผัดซีอิ๊วป่ะข้าวผัดปูอีกเนื้ออีกเนื้ออีกเนื้อไม่น่ารู้ว่าคืออะไรได้ทำซีอิ๊วไก่กินปูกับปูกับปูไม่ได้อ่ะอ๋อไม่ได้ไปไก่เอา2อันเลยเหรอผมก็กินปูไม่ได้กินน่ะนะเดี๋ยวกินไปแล้วกันห่อใบตองมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นข้าวห่อใบตองค่ะเป็นเมนูอาหารจานเดียวทั้งหมดเลยแล้วก็ช้อนจะเป็นช้อนไม้ค่ะเพราะที่นี่เราจะเป็นโครงการเกาะสะอาดค่ะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ถึงว่าวันนี้เขานั่งเป็นคู่เหรอทุกแต่ผู้เอล่ะตาละวันนี้ก็จะเป็นข้าวห่อใบตองค่ะเป็นเมนูอาหารจานเดียวทั้งหมดเลยแล้วก็ช้อนจะเป็นช้อนไม้ค่ะเพราะที่นี่เราจะเป็นโครงการเกาะสะอาดค่ะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้โนพรม 100% ค่ะแล้วก็เรากำลังเริ่มต้นโนพลาสติกค่ะหนึ่งในจุดเด่นของที่นี่ก็คือนกเงือกถ้าเห็นจะเห็นจะเป็นตรงนี้แล้วเป็นสัญลักษณ์ของเกาะที่ยาวน้อยใช่ใช่ค่ะสัญลักษณ์เขานั่งเป็นคู่นะแกว่าปะ Oh my god บ้าเรียนเนอะเกาะยาวน้อยน้องเงือกจะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่นี่เรากำลังอนุรักษ์อยู่ enjoy นะคะครับครับนี่มันกินเลยใช่ไหมพี่น้องเงือก2 Oh my god Oh god ชอบกินปูครับว้าวโอเคครับอร่อยจริงๆมันมีความใหม่ๆข้าวใหม่ๆอ่ะกินข้าวกันเถอะอร่อยละล่ะข้าวผมก็ครับผมตุกปากผมครับผมชอบแกงไม่เหนื่อยเลยไม่ตุกปากครบเลยครับเมื่อไหร่วันนี้อร่อยทุกอย่างงามๆนะคะโอ้เอเชิดขาวดีงามมากลูกน่ากินหิวข้าวเวลานี้ประตูไม่เป็นเออแม่เอาแม่เอาฝนตกสัญญาณแห่งฟ้าต่อไปเป็นรายการสัญญาณแห่งฟ้าเอาชีวิตรอดการเกาะพายุเข้าแล้วสัญญาแต่มันหายไปเราแบบติดในตอนนี้เราพายุเข้าพัดอินปูแล้วเด็กสองคนไปตายโซนสองเราเอาชีวิตรอดการเกาะโดยที่ไม่มีเกมถ้านี่เป็นหนังผมเป็นตอนแรกเดอะบิกินนิ่งของแท้ได้เริ่มต้นแล้วน้ำอะไรน้ำเกศเชียงเกศอยู่นะฝนก็ตกลงมาเต็มหมดเลยข้างหลังเรียกว่าธรรมชาติจริงครับทริปนี้ก็จริงผมไม่ได้อยู่กับฝนอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นมากแล้วปกติก็แบบอยู่แต่ในห้องพอดีครับได้มาสูดกลิ่นฝนดีรู้สึกเหมือนอยู่รายการท่องเที่ยวดีครับอันนี้ก็รายการท่องเที่ยวทำไมจ่าทำเป็นแก้วน้ำฉันคุ้นแล้วเชื่อจังไอเดียเก๋มากเติมพลังกันแล้วถึงเวลาของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เรื่องนกเงือกกันแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพลงนี้ต้องเหมาะกับติดฝนนะคะติดจะมีผลต่อการเล่นเกมของเราในวันนี้ด้วยมาตั้งใจฟังและรู้จักนกเงือกไปพร้อมกันนะครับครับผมชื่อประดอนบุรคอนบ้านอยู่กับยาวน้อยนะครับยินดีต้อนรับสู่กับยาวน้อยด้วยความสดชื่นเพราะว่าฝนตกมาหลายเดือนแล้วก็น้องก็มาเลยเอาความชื่นมาให้กับยาวว้าถ้าน้องสังเกตเห็นทำไมช่วงหนึ่งถ้าหน้าฝนอาจจะดูว่าก่อยาวจะมีความเขียวกระจีร่มรื่นมากกว่านี้แต่ช่วงนี้ก็แล้งหลายเดือนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ช่วยให้ก่อยาวมีความชุ่มชื้นดูและเขียวชอบก็คือเรามีนักปลูกป่าที่ยิ่งใหญ่ช่วยเหลืออยู่ก็คือนกเงือกไปจับนกเงือกไหมครับก่อยาวน้อยนี่มีนกเงือกเยอะมากเลยนกเงือกนี้เป็นสัตว์ที่กินผลไม้เป็นหลักเขาชอบผลไม้ที่มีเม็ดเพราะว่าช่วยดีถอกลำไส้เขาเพราะฉะนั้นผลไม้มีเม็ดก็กินปั๊บเขาก็จะบินไปแล้วก็ตายไปปลูกตายไปก็เหมือนกับใช่ครับในการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขาได้เพิ่มปริมาณป่าทราบไหมครับว่านกเงือกมีอายุยืนประมาณตัวละกี่ปีได้3ปีครับ20ครับตอน27ครับ50 100ครับไม่ถึง100เขามีอายุไขประมาณ30ปี30ปีคิดดูถ้าเกิดว่าเขาปลูกวันละ10ต้นเขากินไปถ่ายไปฮะ10ต้น30ปีจะได้ต้นไม้กี่ต้นเยอะเยอะมากก็ฟูมไปเพราะว่านั่นคือเป็นความโชคดีของกอยาวที่ว่าเรามีนกเงือกมากนกเงือกที่กอยาวเป็นนกชนิดเล็กที่สุดใน13ชนิดที่มีในประเทศไทยที่กอยาวเลยเรียกว่านกแก๊ก
โอเคใช่ครับเพราะแล้วมันร้องเป็นเสียงดังแก๊ก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 นกแก๊กจุดเด่นของเขาคือเขาจะปรับตัวได้ง่ายเขาเรียกว่าเป็นนกชายป่าถ้าป่าเล็กๆอย่างนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าป่าใหญ่ๆนกเงือกก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นชนิดที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเหมือนเขาใหญ่อะไรนกตัวใหญ่มากแต่นกแก๊กในยาวสุดประมาณ60เซนเองอืมประมาณ10เซนครับใช่ครับแต่มันเจอปัญหาใหญ่สำคัญที่สุดก็คือนกเงือกนี้ไม่มีโพรงสำหรับที่จะขยายพันธุ์นกเงือกนี่เป็นสัตว์ที่ว่าเจาะโพรงไม่เป็นมันไม่สามารถที่จะเจาะโพรงได้แต่เขาต้องทำรังอยู่ในโพรงต้นไม้ใหญ่10ต้นน่ะมีโพรงกี่ต้นบางทีไม่มีสักต้นน่ะเพราะฉะนั้นนกเงือกจะขาดแคลนตรงนี้ก็ไม่สามารถจะขยายพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มปริมาณนกขึ้นมาได้เราจะแก้ปัญหาโดยการสร้างโพรงรังเตรียมให้เขาขึ้นมาเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยทำโพรงโพรงนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่าจะร้อนมากจริงๆแล้วเขาเข้าโพรงช้าไปตั้ง50วันทีนี้ฝากล่องฟูมมาแปะแก้ปัญหาเชื่อเรื่องความร้อนในโพรงแต่เขาก็โอเคเข้าเลยนกเงือกนี้บางคนก็บอกว่ารักเดียวใจเดียวอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ทราบเพราะว่าเจอหมายถึงผมก็ไม่ทราบทั้งนี้บางคนก็บอกว่ารักเดียวใจเดียวอย่างผมเลยไม่ทราบเพราะว่าเจอหน้าตามันก็เหมือนนะผมแยกไม่ได้ว่าคู่เดิมหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจนะครับก็คือว่าเขาดูแลกันตลอดที่เขาอยู่ด้วยกัน3เดือนที่ว่าแม่นกอยู่ในโพรงอ่ะพ่อนกก็ต้องป้อนอาหารทุกวันเขาจะดูแลกันอย่างดีเลยนะครับเที่ยรันเลยเนาะอยากเล่าวงจรชีวิตในแต่ละปีของนกเงือกนะครับเริ่มจากเข้าโพรงนกเงือกจะเริ่มเข้าโพรงประมาณเดือนกุมภาพันธ์วาเลนไทน์ตัวผู้จะไปค้นหาโพรงตัวเมียจะมาดูตัวผู้ก็จะชวนมาดูถ้าตัวเมียเห็นแล้วโอเคถูกใจก็ให้อยู่เลยเขาก็ผสมพันธุ์กันผสมพันธุ์เสร็จตัวเมียก็จะเข้าไปในโพรงแล้วก็จะเริ่มปิดปากโพรงตัวผู้จะก็เอาดินกับผลไม้มาส่งทุกวันก็จะใช้ดินผสมกับมูลของเขาแล้วก็ผลไม้คลุกที่ปากก็กระเทาะกระเทาะที่ดังเสียงก็ป้องป้องป้องคล้ายๆรัวกรองอ่ะนั่นคือการปิดโพรงของเขาตัวเมียจะปิดโพรงประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะไข่เขาจะฟักไข่ประมาณ20วัน20ถึง25วันก็จะได้ลูกออกมาส่วนมากจะเป็น2ตัว2ตัวเพราะถ้าเป็น3ตัวตัวผู้จะเลี้ยงไม่ไหวข้าวไม่ทันผลไม้ก็ยิ่งหายากคนนกมันต้องหาเนี่ยตัวเมียจะอยู่งั้นแหละเขาจะเป็นช่องไว้นิดเดียวเพื่ออะไรครับเพื่อส่งอาหารเพื่อป้องกันตัวเองถ้าอะไรที่ตัวใหญ่กว่าโพรงนั้นอ่ะเข้าไปได้แข็งมากครับถ้างูเข้าไปได้ไหมงูไม่กล้าเข้าเพราะงูเข้าไปตัวขนาดนั้นกินเรียบร้อยเลยไม่ถึงใครกินนกกินกินงูจริงเหรอเพราะถ้างูเข้าได้มันกินตัวเลยอยากคิดว่านกเงือกกินแต่ผลไม้อย่างเดียวก็จะกินสัตว์ด้วยสัตว์ตัวเล็กๆงูตัวใหญ่ๆแล้วถ้าใหญ่ก็ใหญ่ขนาดทะเลขนาดนั้นก็กินขนาดเล็กกว่านั้นนะครับทำไมสร้างใหญ่ขนาดนี้ถ้าโปร่งหน่อยมันก็ลูกนกมันสามารถที่จะกระพือปีกได้ฝึกบินว่าเล็กๆใช่ไหมครับมันก็บริหารปีกไม่ได้ออกมาปั๊บจะตกหน้าโปร่งแล้วก็สักพักยังบินได้แต่ถ้าเป็นโปร่งใหญ่ๆนี้ปีกก็แข็งแรงบินปั๊บออกไปเลยจนถึงต้นเดือนพฤษภาแม่นกจะเจาะออกมาแล้วก็ออกไปเขาจะพาลูกออกมาจากโปร่งจะออกประมาณเดือนต้นเดือนมิถุนาหลังจากนั้นก็จะพาครอบครัวก็เข้าป่าเข้าไปอยู่ในป่าประมาณ2เดือนจนลูกก็แข็งแรงคือเข้าไปสอนว่ากินอะไรต่างๆกลายเป็นอยู่จนประมาณเดือนสิงหาก็จะพาลูกออกมาเข้าเป็นฝูงทีนี้ทุกคนทุกตัวจะเข้าเป็นฝูงใหญ่ๆที่เราเคยเห็นว่ามีนกเงือกเป็นฝูงอ่ะในช่วงฤดูสิงหาถึงตุลาดูนกเงือกให้สวยต้องมาดูกันดูแลเอาใจใส่กันช่วงที่เขาจีบกันอ่ะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยเขาจะดูแลเอาใจใส่ไซส์ผลให้ป้อนให้อะไรต่างๆหรือชุ่มชื่นหัวใจพอเดือนพฤศจิกาเขาจะเริ่มแยกเป็นคู่แล้วมันจะเป็นวงจรตลอดไปอยากรู้ว่าโพรงอ่ะตอนนี้แต่หมดถ้าเรายังไม่ได้สร้างให้อย่างเงี้ยแล้วนกมันจะไปอยู่ไหนอ่ะถ้าไม่มีโพรงเขาก็พยายามบางทีไปเจอไหไหเนี่ยไหอ๋อคือนกเขาสร้างรังไม่เป็นหรอเขาสร้างโพรงขึ้นมาไม่ได้ก็เจาะโพรงไม่เป็นเขาต้องไปเจอโพรงเองนะมันเข้าไม่ได้จริงกับพี่โพรงแค่ไหนจะเข้าได้ครับเฮ้ยมาแล้วอันนี้ตัวเมียครับแล้วผมกินอยู่อ่ะกินแล้วกินอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ปากเลยปากเดียวมันทำอะไรอยู่เขาไม่เขาพยายามจะปิดโพรงอ๋อมันฉี่มันอในนั้นเลยเหรอพี่ถ้าทักคำถามที่ดียังไงออกมาข้างหน้าแล้วปุ๊บโพรงเอาก้นแหย่ออกมาดูง่ายใช่ถูกต้องว้าวเก่งมากเพราะฉะนั้นในโพรงนี่จะสะอาดมีแต่ขนก็อย่างเดียวเพราะว่า
พอเขาไข่ปั๊บเขาจะถอดขนเขาออกแล้วตัวนี้มีชื่ออะไรฮะไม่ยังไม่ได้ตั้งชื่อชื่อบัสพี่ชื่อบัสเลยวะใช่ครับชื่อบัสได้ไหมพี่บัสกับบิยาสอุ้ยน่ารักโพรงที่เราจะจับฟิวว้าวไม่ต้องเดี๋ยวได้ทำโพรงน่ายินดีมากเพราะว่าการแทนโอเคได้แล้วเลยตั้งใจบ้านโพรงนี้อย่างดีได้พี่แล้วบัสเลยครับตรงโพรงขอบคุณครับดีงามว้าวดีงามจอดชีวิตของนกเงือกจากผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของเกมนกเงือกเลิฟสตอรี่กันแล้วล่ะครับเพื่อที่จะเล่นเกมนี้บัสได้เดินทางไปที่ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าเขาที่นี่มีวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกท่าเขาที่เป็นสินค้าและกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวส่วนเกมที่รอบัสอยู่ที่นี่จะเป็นอะไรและผ้าบาติกกับนกเงือกจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาแล้วก่อยาวว้าวที่บ้าที่บ้าทำผ้าบาติกเหรอไปมีดินสออย่างลบสงสัยต้องวาดรูปนะครับดูจากทรงน่าจะต้องดูทรงแล้วนี่เป็นศิลปะแน่นอนใช่ผมเก่งซะด้วยดิไม่ครับเหมือนจะมีกับอุปกรณ์เพิ่มวาดทะเลโอ้ยสวัสดีค่ะน่ารักตัวติดพี่ภูเชียวนี้ครบนะคะคนไหนชื่อมาร์คคะมาร์คครับมาร์คคริสมาภูเรียกครับมาร์คครับเป็นผู้แล้วเบอร์นาร์ดตามผมแล้วตาคริสแล้วครับผมยาวยาวยาวเลยยาวมากเลยที่อยู่ตรงหน้าของน้องๆคืออุปกรณ์สำหรับทำผ้าบาติกผ้าเกมนกเงือกเลิฟสตอรี่เป็นเกมกลุ่มที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเล่นกติกาเกมนกเงือกเลิฟสตอรี่ก็คือบัสทั้ง12คนจะได้จับฉลากคำอธิบายวงจรชีวิตของนกเงือกในช่วงระยะเวลา1ปีฟังอยู่ฟังอยู่น้องแต่ละคนจะต้องทำผ้าบาติกคนละ1ผืนจากคำอธิบายที่ตัวเองจับได้ซึ่งจะเหมือนภาพการ์ตูน1ช่องเมื่อทำเสร็จแล้วทุกคนจะต้องทำความเข้าใจเรื่องราวในภาพของตัวเองและของเพื่อนจากนั้นจะต้องช่วยกันเรียงลำดับวงจรชีวิตของนกเงือกให้ถูกต้องโดยเริ่มต้นชีวิตของนกเงือกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นลำดับแรกและเรียงลำดับต่อกันจนครบวงจรชีวิต1ปีอ๋อมี12คนพอดี12คนต้องได้ถูกด้วยแล้วก็ต้องเรียงให้ถูกด้วยโอเคถ้าบัสยากเลยนะเรียงลำดับได้ถูกต้องครบทั้ง12ภาพทุกคนจะได้รับคะแนนคนละ30คะแนนแล้วผิดอ่ะ2คนเลยแต่ถ้าหากมีคนเรียงผิด1คนขึ้นไปคนที่อยู่ในลำดับที่ถูกต้องจะได้รับ20คะแนนส่วนคนที่อยู่ในลำดับที่ผิดจะไม่ได้คะแนนเลยแต่แล้วมันช่วยได้ไหมหรือว่าต้องแบบไปบางทีละคนถ้าอยากให้มันได้ทุกคนก็จะต้องช่วยกันถ้าอยากได้คะแนนเยอะกว่าคนอื่นก็ต้องไม่ช่วยก็ดีนะนอกจากนั้นผ้าบาติกที่น้องแต่ละคนทำยังมีโอกาสได้รับคะแนนพิเศษอีกด้วยหายังไงฮะเด็กขาปัดน้องแต่ละคนทำจะมีคะแนนพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยคนที่ทำผ้าบาติกเสร็จทุกขั้นตอนก่อนจะได้รับคะแนนพิเศษเรียงตามลำดับคนที่ทำเสร็จคนแรกจะได้รับคะแนนเพิ่ม12คะแนนไล่ไปจนคนสุดท้ายได้1คะแนนก็คือใครทำก่อนเสร็จก่อนก็ได้เยอะกว่าบวกอย่างน้อยนอกจากความเร็วแล้วผ้าผืนไหนที่ผู้เชี่ยวชาญตัดสินให้เป็นผ้าบาติกที่สามารถใช้ภาพเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนกเงือกได้ดีที่สุด3คนจะได้รับคะแนนพิเศษเป็นคะแนนเดียวอีกคนละ5คะแนนครับบอกเลยว่าเดือดนั่นเลยเยอะมากบอกว่าเกมนี้เดือดพร้อมจะฝึกเล่าเรื่องด้วยภาพกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับน่ารักและก่อนที่จะไปจับฉลากเพื่อเล่นเกมกันพี่สาก็ได้เข้ามาอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติกให้บัสได้เข้าใจกันก่อนตอนนี้เรามีขั้นตอนในการทำผ้าบาติกนะคะขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ3ขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือเรามีอยู่แล้วนะคะมีเฟรมอยู่ข้างหน้ามีดินสอยางลบพร้อมนะคะที่จะวาดรูปหลังจากเอาวาดรูปเสร็จแล้วก็ไปลงเทียนมันจะเป็นเทียนร้อนๆซึ่งเราต้องใช้จันติ้งมาเขียนลงวนผ้ามันอาจจะหกได้เราต้องระมัดระวังตรงนั้นหลังจากลงเทียนเสร็จแล้วก็มานั่งประจำที่แล้วก็จะมีสีให้เราลงสีได้เลยนะคะตามใจชอบสีของเราก็จะเป็นลักษณะของสีน้ำให้เราลงสีอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยสีเข้มใครอย่างว่าสวยจังแต่ถ้าสมมติว่าเราลงสีเข้มก่อนแล้วเราไม่ชอบใจเราก็เอาน้ำลงเจือจางนะคะจะทำให้สีของเราอ่อนลงอันนี้คือขั้นตอนใหญ่ๆก็เดินนะคะวาดได้เลยนะขอให้โชคดีค่ะว้าวระดับโอเคครับแล้วก็นี่คือฉลากนะครับที่เราจะต้องจับเพื่อดูว่าเราจะได้วาดรูปซีนไหนของไลฟ์ไซเคิลของน้องเงือกครับผมก็ซุ่มๆๆๆตายได้เลยเนี่ย
มีเด็กถาปัดแล้วก็เด็กเก่าถาปัดด้วยนะคะตายละไปฮะโอ้ยทุกคนงั้นเรามาเริ่มเปิดอ่านมีแต่ละคนแล้วกันแฮปปี้ในโพรงที่มีความกว้างลูกนกเงือกจะมีพื้นที่ในการหัดกระพือปีกอ๋อคือไม่ใช่ชื่อเดือนแต่ว่าเป็นเราเคยเอาไปใส่เดือนเขาบอกเป็นสีให้เลยเขาแบบอธิบายเลยว่าอันนี้คืออะไรอ่ะโอเคคนต่อไปเลยมานกเงือกตัวเมียเขาโครงและปิดปากโครงด้วยดินหรือหมูรบของมูลมูลหรือมูลของตัวเองหรือมูลของตัวเองเพื่อไข่ฟักไข่และเลี้ยงดูดูและเลี้ยงดูดูดูน่ารักเก่งมากเข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่มาก็คือว่าคือนกเงือกตัวเมียเนี่ยเข้าโพรงแล้วก็แบบใช้ดินหรือว่าลองเลยครับสิ่งนี้ใช้อุจจาระของตัวเองเนี่ยมาปิดปากโพรงเพื่อเลี้ยงดูเลี้ยงไข่แล้วก็เลี้ยงลูกๆแต่ซีนนี้ที่เขาโฟกัสขึ้นมาจะแบบปิดปากโพรงแหละของฮาจะเป็นนกเงือกตัวจะผู้นกเงือกตัวผู้จะตามหาโพรงที่ดีพอจะสร้างครอบครัวกับนกเงือกตัวเมียครับกุมภาปะยายบินวัดสองตัวตามโพรงนกเงือกพาลูกนกเงือกออกจากป่าเพื่อไปเข้าฝูงหมูป่าเลยเหรอเข้าฝูงได้เหรอโอเคได้ได้นกเงือกเริ่มคบหาอยู่ด้วยกันเป็นคู่ว้ายจังง่ายเพราะว่าอยู่ที่คนด้วยถ้าเป็นจังอาจจะไม่ง่ายครับผมลูกนกเงือกที่เพิ่งจะออกจากโพรงที่แคบอาจจะยังบินไม่เก่งจึงต้องฝึกบินในป่าก่อนป่าเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ว่าอยู่ด้วยกันเรามีเรฟเฟอเรนซ์ให้เล่าอยู่ว่าเมื่อพาลูกนกเงือกไปฝึกหาอาหารในป่าสอนวิถีชีวิตเข้าป่าไม่ได้เลยป่าเหมือนกันหาอาหารนะอันนี้ฝึกบินอุ้ยสั้นมากนกเงือกเริ่มจีบกันว้ายคอปเปอร์ชอบเลยอะไรเงี้ยง่ายผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครบอกเริ่มจีบกันอุ้ยง่ายคอปเปอร์ชอบเลยอะไรเงี้ยที่ถ่ายนกเงือกคู่จะเป็นฝ่ายหาอาหารมาให้นกเงือกตัวเมียและลูกๆเมื่อลูกนกเงือกโตพอแล้วนกเงือกตัวเมียจะเจาะโพรงให้ทุกตัวออกจากโพรงนกเงือกตัวผู้พานกเงือกตัวเมียมาดูโพรงหากตัวเมียพอใจจริงจะพัฒน์สมพันธ์โอเคครับเธอชอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้การเข้าฝูงทำให้นกเงือกได้เจอเพื่อนนกเงือกตัวใหม่พี่ก็ง่ายนะว่าทั้งผัวเออว่าทั้งผัววาดเป็นเลข3แล้วมีขีดข้างล่างสาม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 เอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของเกมนกเงือกเลิฟสตอรี่กันแล้วถ้าพร้อมแล้วยังไงต่อดีครับมาคริสขั้นตอนที่1ในการทำผ้าบาติกก็คือการวาดรูปนะครับเริ่มเลยครับนี่พี่มาร์คน่าจะถนัดอยู่นะลองหน่อยได้ย่อง่ายเดี๋ยวผมเครียดมากตอนนี้แบงค์อ่ะแบงค์มากกว่านี้พี่สอไม่ติดครับพี่สอไม่ติดก็ต้องมีแฟนชิวข้างๆครับผมพี่แอบดีนกเงือกตัวเมียจะเจาะโพรงให้ทุกตัวออกจากโพรงอะไรคือโพรงอ่ะอะไรคือโพรงก็เอาปากชนโพรงหรอเอาปั่นๆเลยเอาตั้งใจดีวะเริ่มเกมไปได้สักพักหลังจากตั้งสติตั้งใจไปแล้วแต่ละคนก็ดูตั้งใจกันมากเลยนะครับเนี่ยผลงานต้องออกมาสวยแน่ๆเลยผมจะบอกว่าผมว่าลูกไม่เก่งนะครับแต่วันนี้ผมเข้าใจพอผมบอกเลยคุณครูศิลปะตอนป.4ผมต้องภูมิใจผมไม่งั้นครับป.6โตมานิดนึงว้ายขอลองหน่อยค่ะเรียกว่าทีมเวิร์คครับพี่กอล์ฟเหรอครับนี่ว่าสิกอล์ฟเหรอครับทีมเวิร์คครับพี่นี่เรียกว่าทีมเวิร์คเขาเองโอ้ยช่องเสียงค่ะมานี่เลยกอล์ฟเหรอครับนี่ว่าทีมเวิร์คครับพี่ไม่เคยได้ยินเสียงเอแบบนี้เลยอ่ะแกกอล์ฟเหรอครับกอล์ฟเหรอครับนี่ว่าทีมเวิร์คครับพี่มองไม่เห็นเท่าไหร่อะไรกินกล่าวนี่เห็นเป็นนกอยู่โอ้ยนกว่าฝึกหัดกับพี่ลูกน้องว่าจะก๊อฟเหรอครับเป็นลูกว่าลูกเสร็จแล้วเป็นคนที่หนึ่งว้าวนับว่าลูกเสร็จแล้วครับเป็นคนที่สองนั่นแหละจุดเทียนต่อเรียกว่าอะไรเทียนว่าเรียกว่าลูกเทียนครับลูกเทียนจังว่าลูกเสร็จแล้วครับเป็นคนที่สามครับ
ว้าวทำไมนกสวยกันจังอ่ะผมยังไม่ถึงตัวแรกเลยตอนนี้จินวุกฮาร์ดและจังทีก็วาดรูปด้วยดินสอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลงเทียนแต่เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีจำกัดทำให้สามารถลงเทียนได้ทีละ2คนเท่านั้นจังทีจึงกลับมานั่งรอและจองคิวเอาไว้ก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่านอกจากคะแนนพิเศษการเล่าเรื่องแล้วยังมีคะแนนความไวอีกด้วยทางนี้มีใครวาดรูปด้วยดินสอเสร็จอีกบ้างไหมครับผมว่าผมไม่เน้นเร็วผมเน้นพี่ดีพี่ฐานเนี่ยเน้นอยู่ครับตอนนี้เราได้ได้วาดนกเงือกแบบดีๆอ่ะมันไม่ได้แล้วว่าพังพังพังใครละร้อยปัญหาเสร็จแล้วเป็นคนที่สี่ครับผมลำดับที่สี่ว่าเสร็จแล้วครับเป็นคนที่ห้าตอนนี้ว่าดีนะนี่คือสเต็ปแรกพี่เรายังเหลืออีกตั้ง2ขั้นตอนที่สําคัญมากๆซึ่งลงเทียนผิดกับลงสีผิดก็พังเหมือนกันเอาไปว่าเสร็จแล้วเป็นคนที่6ครับว้าวต้องว่านกกี่ตัวเนี่ยมันเป็นฝูงอ่ะต้องว่าหลายตัวเลยอ่ะนี่ผมว่าแบบก็โอเคครับแบบว่าเน้นเวลามากกว่าความสวยเพราะว่าเร็วมันยิ่งได้คะแนนเยอะนี่มันเป็นมีดีเทลด้วยนะคือแบบว่ามันจะมีอาหารนี่อันนี้คืออาหารวงกลมที่แบบว่ามันจะให้ตัวเมียก็มีดีเทลตัวอาหารนี่ครับนกครับนี่ครับนกเงือกครับนกเงือกโอ้ my god ดีใจเว้ยว่าเทียนเสร็จเป็นคนที่หนึ่งนะครับเย้แต่ก็ยังเหลือระบายสีผมไปแทนได้ใช่ไหมครับทำไมว่านกเงือกมันออกมาเป็นแองกี้เบิร์ดเนี่ยเป็นนกเงือกใช่ป่ะแล้วแขวนป้ายเทรนนีเพราะว่ายังไม่เก่งก็เลยเป็นเทรนนีต้องฝึกก่อนเนี่ยแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องวางต้องบินให้ได้นี่เขียนกำกับไว้ด้วยจับผิดแล้วจบแล้วจบแล้วแทนยานนท์จบแล้วพี่ดูดิป่าผมอ่ะเนี่ยไม่รู้จะเห็นอะไรแบบเกิดไว้ว่าเทคเจอร์ป่าเยอะอันนี้คืออะไรนกเงือกพาลูกออกมาจากป่าวะใช่ๆนี่ป่าแน่ๆก็เขียนในแม่เขียนว่าตามแม่มาลูกโอเคโอเคโอเคแล้วเขียนแม่โอเคเหมือนกันละโอ้ต่างตั้งใจมากไม่รู้อะไรมันเก็บได้หรือเปล่าอะไรนะไม่รู้ว่านกมันกินไส้เดือดหรือเปล่าไม่รู้ว่านกกินไส้เดือดหรือเปล่าผลไม้ป่ะผลไม้ก็จะทำแบบแอบสแตรกหน่อยว่าตอนนี้พี่นึกไม่ออกก็เลยว่าธรรมดาไม่ว่าตัวผู้กับตัวเมียจิมูนี่คือปิดรันมากใช่ครับผมว่ายังไงผมก็วาดรูปไม่สวยอยู่ดีเอาผมก็เลยเน้นเลือกเน้นเลือกแล้วเข้าใจผมว่าจิมผมสวยสุดเท่าที่ในชีวิตนี้เคยวาดมาแล้วนี่ลงเทียนล่างเส้นถ้ามาคิสเสร็จตอนนี้นี่มาคิสวาดรูปเสร็จเป็นคนที่เท่าไหร่ครับ7ครับใช่ว่ารูปเสร็จเป็นคนที่8ครับก็เลยจังยังครับสูตรคุณง่ายง่ายทำไมคุณนานจังผมเน้นสวยฮะผมก็เน้นสวยฮะรอดูเน้นยากเพราะมันจะใช้เวลานานใช่เพราะมันหลายตัวคุณชัยวาดรูปเสร็จเป็นคนที่9ครับนี่เรียกว่ารูปเสร็จแล้วเป็นลำดับที่10ครับผมเจอผมสั้นสุดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนเราจะจีบกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาวายผมก็เลยที่ดีไปทันกันละกับการจีบกันของนกนิดนึงโอ้ยากอยู่เนี่ยแล้วผสมความสีเหลืองเข้าไปพี่ฮานดูนะว่ารูปสวยนะอ๋อเป็นเงี้ยหรอพี่มาสู่ว่ารูปเสร็จแล้วเป็นระดับที่11ครับเปอร์สุดท้ายเปอร์เฮ้ยสองไอ้ฮะคอปเปอร์ว่ารูปเสร็จเป็นระดับที่12ครับผมว่าใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่าสมเด็จสมผลเพราะว่ามันเป็นแบบโจทย์ว่านกเข้าฝูงมันก็เลยต้องวาดนกหลายตัวของคนอื่นวาดตัวสองตัวแต่ผมต้องวาดหลายตัวไงมันก็เลยแบบนานหน่อยแต่ว่าผมว่าผมสวยอยู่โอเคพี่รู้ทำภาพวาติกเสร็จเป็นคนแรกครับเก่งเก่งโอ้ยอันนี้ตาผ่านผมเนื่องในภาพครับนั่นหนึ่งเข้าใจไหมมันคืออะไรผมบอกเลยครับรูปนี้ตอบมันอยู่อนุบาลหนึ่งผมว่าดีอย่างนี้เลยโอ้โหเข้าใจเลยอันนี้คืออะไรอ๋ออะไรนะมันคืออะไรไอ้ที่เอาดินมาโขกอ่ะเห็นไหมนี่ยังไม่พูดถึงโจทย์ไม่แต่ว่ามันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ยังเข้าใจอยู่เข้าใจแล้วคือเข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่จินนอนนะตอนนี้จินวุ๊กก็ทำผ้าบาติกเสร็จเป็นคนแรกแล้วเน้นกลยุทธ์ทำเร็วเอาคะแนนเสร็จไวไว้ก่อนคนอื่นต้องเร่งมือแล้วนะครับพูดจริงพวกเขาอาจจะมองข้ามหมู่ในความสวยงามแต่ว่าผมเนี่ยจะทำให้มันสวยที่สุดนี่หรือเปล่าก็คนพูดมากแต่คนยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะเสร็จแล้วฮะนี่ผมรอลงสีครับสวยไหมฮะความจริงสวยปะเฮ้ยสวยแต่สวยอยู่ฮะมาถึงคนข้างสวยครับเอาล่ะลงเทียนเสร็จแล้วครับเป็นคนที่4ครับอ้าวคุณพลโดนดารันแซงแล้วนะครับไหนเกิดอะไรขึ้นมันไม่ออกอ่ะมันไม่ออกอ่ะอ๋อรออันนี้ทำยังไงนะได้ละเรียบร้อยฮะใครเขาบอกผมทำศิลปะไม่เป็นผมก็ทำเป็นอยู่นะก็แค่บอกมีไงไม่มีแล้วใช่ครับง่ายสุดครับเราทำสิ่งที่ง่ายก่อน
คือจริงๆเราควรจะเลิกกับสิ่งที่ยากก่อนคือจริงๆที่ผมรู้แล้วว่าถ้าแบบถ้าเสร็จคนแรกก็ได้คะแนนเยอะสุดนะผมนะทำให้มันสวยนี่นานๆทีก็จะมาครั้งแรกได้พี่ทำท่าอันนี้นี่อยากใช้เวลากับมันครับไม่อยากรีบของพี่ฮาร์ดหล่อสวยอยู่นะนี่มันมีการเดียนนี่เหรอเป็นการเรียกว่าไล่สีเพราะถ้าเราลงสีเข้มไปเลยมันจะไม่มีแบบเลเยอร์ในการแบบว่าระบายสีคือผมอยากทำนะแต่ผมทำไม่เป็นนะอาร์ตลงผ้าสีผ้าบาติกเสร็จแล้วครับผมหล่อมากเป็นคนที่สองครับโอ้ยมันหมดแล้วว่าเทียนทำไงดีพี่คราฟเทียนหมดแล้วว่าครับดูดูดีมากตอนนี้ชูรอลงเทียนยาวมากแล้วพี่สาวพี่น้องถามปัดรุ่นเก่านะคะขอบคุณพี่สาด้วยนะครับอ้าวไทยรีบมาลงเทียนเร็วมาผมบอกเลยว่าผมได้เขาเรียกอะไรนะได้ลงเทียนเร็วขึ้นสมมติว่าที่ตรงไงครับผมมันไม่เกินเลยนะตั้งปั๊บแล้วก็ลาเลยแล้วอย่าฝืนนะจับเงินปากกาเอาให้เร็วตรงนี้เอาให้พร้อมตรงนี้เลยค่ะโอเคแล้วก็ลงไปเลยแบบไปอยู่วันค่ะผมบอกเลยว่าผมไม่น่าวาดเยอะเลยลงเทียนเท่าที่เราอยากได้ที่เน้นๆอ๋อที่เน้นๆพอใช่ไหมไปเอาลงไปทัดที่ตกได้อ่าโอเคโอเคครับอารันทำผ้าบาติกเสร็จแล้วครับเป็นอันดับที่3ว้าวอารันลงสีผ้าบาติกเป็นอันดับที่3แสงจังทีมาได้อุ้ยจังดูว่าสวยมากเลยนะไปชิวๆไปไกลกว่านี้เฮ้ยนี่เห็นป่ะไปเลยไปเลยนี่เอาละไล่สีไล่สีอยู่คุณทัชชัยโอ้ตัวหล่อจังเลยโอ้โหมุมใกล้ขนาดนี้คุณพี่คือพอรู้ว่าไม่ใช่สิทธิ์คนแรกนี่ปล่อยจอยละปล่อยจอยละเอาตัวก่อนเอาตัวก่อนสวยสวยสวยจังทำภาพแบบติดเสร็จแล้วเป็นคนที่4ครับโอ้จังดูดีอยู่นะเสร็จแล้วครับพี่ครับน้าน้องเทียนเสร็จแล้วเป็นคนที่8นะว้าวเนกเอโอ้ยโอ้ยขาคู่หล่อสู้ครับในกล้องเห็นไหมนะขาคู่หล่อสู้ครับต่างหลักฐานเต็มยีผมจะดูเพียงผมคนเดียวตอนนี้ที่ไม่ได้ลงเทียนแต่ผมมั่นใจว่าต้องออกมาดูดีแน่นอนน่ารักจริงครับน่ารักตึ้งเลยนิ่งมากนะครับตึ้งมือผมไม่นิ่งเลยนี่เป็นแบบแอฟแตกผมเริ่มดูไม่ออกแล้วว่าผมวาดรูปอะไรเทียนเสร็จคนที่9ครับเวนเก้าในเกมใช่หรอผมบอกเลยคุยรูปผมหน้าเนี่ยคือการวัดความเก่งของจริงแล้วอะไรเนี่ยผมพูดจริงนะฟังก็ลงเทียนเลยจริงๆมันไม่ต้องลงมันก็สวยตอนแรกแบบลายเส้นอาจารย์ญี่ปุ่นเลยลังมาแบบกำลังตีพิมพ์เลยทีมเดินมาปุ๊บแม่ยังไม่หันเริ่มจับเกียร์เลยทีฟองฟองเตะโต๊ะคิดดูเพื่อนกันทำให้ลงคออุ้ยลืมลงเทียนอุ้ยลืมปากนุ้ยสีดำโวยวาดนกเงือกไปวาดการไปไม่ได้ปากนกเงือกสีดำทำไงอ่ะพี่สาครับพี่สาถ้าสมมติเราลงสีแล้วเรามาลงเทียนใหม่ได้ไหมครับพี่สาครับสมมติผมแบบลงสีเป็นสีดำไม่สามารถแบบลบได้ครับผมเอาเทียนทับเลยได้ไหมได้แต่ทำให้พอได้ด้วยการเดือดน้ำพอเอาที่คู่ซักคือมันไม่มีทางครับหมายถึงว่ามันเป็นสีดำครับผมอยากเป็นสีเหลืองงั้นอ่ะแล้วนกเงือกนี่เขามีปากดำมั้งปากดำนี่นะครับโอเคว่าถ้าเราลองแบบเทคนิคแบบคนปกตินะมันจะไม่พังขนาดนี้เลยเราลองหลักสูตรแอดแวนซ์คือเราใส่น้ำไปก่อนแล้วเราใช่แล้วก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแต่เราเก็บก่อนครับยังไม่เสร็จคนที่ห้าครับว้าวเอทำผ้าปาติกเสร็จแล้วคนที่ห้าเออตอนนี้ก็ยอมแพ้เรื่องเน้นสวยแล้วตอนนี้ขอ7คะแนนก็พอจริงๆแล้วถ้าเสร็จลำดับที่5จะได้8คะแนนนะครับเอนี่นะครับผลงานของเด็กเรียนผ้าปาติกจบแล้วครับปั๊บปั๊บว้าวลายเส้นเยอะมากปาเปอร์วาพิมเปอร์ครับตั้งใส่มาอุซันสวยลงเทียนเสร็จแล้วเมื่อวันที่10ครับทางพอลงเทียนมีอยู่จริงนะลงเทียนเหมือนลงทันลงทันความสวยงามแล้วมาเจอครับเน็กลงเทียนเสร็จเป็นคนที่11ครับผมว้าวใครทำเละเป็นนิดนึงเนี่ยเราเฮ้ยพี่หุ่นน้ำสวยสวยสวยแบบนี้ผมเลยทำให้แบบสวยจนแบบโยมแบบอยากเอาไปแปะไว้ในห้องเลยเวลาเข้าไปห้องโยมจะได้เห็นครับเฮ้ยมีนกแบบนกเงือกขุนพลอยู่เลยเหยียดครับตอนนี้
หูหลอกเกินมันก็จะแก้ไขแก้ไขสถานการณ์อยู่ครับเชฟศิลปะมันไม่ค่อยเหมาะแล้วว่าสำหรับผมตอนแรกคิดว่าจะเหมาะแต่ว่าจริงผมก็มองมันเป็นศิลปะอยู่นะคือศิลปะมันไม่มีขอบเขตเหมือนที่อาจารย์เฉลิมชัยบอกเพราะผมชอบอาจารย์เฉลิมชัยไปมาแล้วพี่เชฟจริงผมก็แบบครับผมอาจารย์เฉลิมชัยเก่งมากมันทำมาจากฟิลตอนนี้คือรีบดิบแบบดิบมากหูดับเลยว่าตอนเด็กๆวาดรูปอ่ะมันจะแบบว่าเป็นอะไรที่ศิลปินเราชอบเอามาพูดกันอ๋อคือวาดว่าบอกงานพี่เด็กเลยเหรอพูดอย่างนี้มันดีไงมันแบบว่ามันมีความแบบว่าเด็กวาดรูปมันเป็นอะไรที่มันมีศิลปะนี่ก็ว่าอย่างนี้เหมือนกันนี่พี่ก็คิดยังไงก็เขียนว่าอะไรงานเด็กเขียนว่าเธอน่ารักจังไงอุ๊ยพอเราเริ่มจีบกันเราก็หยอดไปเลยแคปเปอร์หรือเปล่าก็ตายผมไปยังไงผมบอกว่าเธอสวยจังเทียนเสร็จแล้วเป็นคนที่12นี่เก่งมากนกสีอะไรดีช่วยนกสีแดงเหรอวะแต่สีแดง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 เลยใครตอนนี้ก็ลงเทียนกันครบทั้ง12คนแล้วเหลือเพียงนกเหมือนไก่นั่นก็คือการลงสีและคนที่ทำเสร็จนำเพื่อนไปก่อนแล้ว5คนได้แก่จินวุกพาร์ทอลันจังคีและเอเอน่ารักบางทีพูดจริงว่าตอนแรกตอนที่มันไม่ได้ลงอะไรสวยมากสวยมากแต่ว่าพอลงไปเท่านั้นแหละนั่นนี่อันนี้ระบายอันนี้ยอดวาดครับผมวาดก็สีอันนี้วาดล่าสุดก็หน้าต่องแก้วขวดสีขวดมันแม่ผมเรียนส่งไปเรียนศิลปะครับแล้วเรียนมาคอร์สนึงแม่ผมเห็นว่าไม่มีแววก็เลยเลิกเรียนใครทำภาพปฏิเสธแล้วเป็นคนที่6ครับโอ้ป่าจริงๆแหละคุณอย่าบังความสวยงามของผมครับคุณหลบครับเฮ้ยยังไม่บังเลยอยู่ข้างหลังมันเนี่ยเขาพี่จินก่อนอีกอะคุณพลทำผ้าบาติกเสร็จแล้วคนที่7ครับผมทำลายอะไรอ๋อว้าวของคนสวยอยู่นะเมื่อกี้คุณละแชร์ทำผ้าบาติกเสร็จเป็นคนที่8ครับเสร็จแล้วครับทำผ้าบาติกเสร็จเป็นคนที่9ครับโว้โหสวยมากทำผ้าบาติกเสร็จเป็นคนที่10ครับโยนเกมแล้วฮะโยนเหมือนกันแค่ไหนแค่นั้นนะขอได้แค่2คะแนนก็ดีแล้วตอนนี้เราเหลือเพียง2คนสุดท้ายแล้ว Lex และ Copper จะโยนเกมเหมือนพิมพ์วัสดุกับ Mark Chris มั้ยครับไม่ทันแล้วอ่ะจบไปเถอะพอเถอะเต็มแล้วเรียงดูดิโอ้ได้โอ้ยสวยอยู่นะว้าวแต่ยังสวยเลยเรียกว่าเรียกว่าอะไรเล็กประกาศไหมประกาศเลยครับอะไรนะฮะอ๋อ Lexว่าทำ5บาติกเสร็จแล้วคนที่11ครับผมนี่และตอนนี้ก็เหลือคอปเปอร์เป็นคนสุดท้ายแล้วไหนๆก็ได้คะแนนความเร็วแค่1คะแนนแล้วทำให้สวยได้เต็มที่เลยใช่ไหมล่ะครับหมดเวลาเออช้ามากเอาจริงโอเคครับผมวางครับผมวางคอปเปอร์ทำ5บาติกเสร็จเป็นคนที่12ครับหมดเวลาพอดีครับจะได้เอาหมดเวลาแล้วเร็วมากตอนนี้เราก็ทำผ้าบาติกเสร็จขั้นตอนใหญ่ๆเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะนั่นคือทาสีเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปทางภาษาหรือพี่สาจะรับผิดชอบในเรื่องของการตากให้แห้งนะเพื่อที่จะได้ไปใส่ในน้ำยาโซเดียมซิลิเกตนะเพื่อที่จะได้เคลือบสีแช่น้ำยาเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนดเราก็จะเอามาซักเพื่อที่จะเอาโซเดียมออกนะแล้วก็เอาไปต้มเอาเทียนออกนะคะผ้าของเราก็จะได้ผ้าที่เสร็จสมบูรณ์อย่างสะอาดนะคะจากนั้นก็เราจะเก็บหรือจะใส่เฟรมโชว์ได้นะคะคิดว่าเป็นผ้าที่พอใจนะคะในวันนี้ครับขอบคุณครับทำผ้าบาติกเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่บัสทั้ง12คนจะต้องช่วยกันเรียงลำดับวงจรชีวิตของนกเงือกให้ถูกต้องโดยในโจทย์ให้เริ่มต้นชีวิตของนกเงือกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นลำดับแรกและเรียงลำดับต่อการจนวงจรชีวิตครบ1ปีถึงเวลามาเช็คกันแล้วล่ะครับว่าก่อนหน้านี้น้องๆก็ตั้งใจฟังผู้เชี่ยวชาญกันบ้างหรือเปล่าครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับก็ได้วาดรูปลงเทียนแล้วก็ลงสีเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปเราก็ต้องมาเรียงวัฏจักรของนกเงือกกันโดยตอนแรกที่เขาบอกให้เริ่มต้นที่เดือนกุมภาฝั่งนู้นคือภาพแรกคือเดือนกุมภาเริ่มวัฏจักรมาก็คือไล่เป็น1ต่อมาไปจบตรงนู้นคือตอนนี้เท่าที่ผมจำได้อะเดือนกุมภาเขาบอกว่าคือวางไข่ป่ะใช่ไหมคุยก่อนหรือกุมภามันคือจีบกันกำลังจีบมันไม่ใช่หรอมันเริ่มจีบกันตั้งแต่พฤศจิกาป่ะตุลาพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาจีบกัน
คือเราต้องวางให้ถูกเบอร์หนึ่งถ้าเบอร์หนึ่งถูกผิดปุ๊บอะจบหมดเลยมันจะเรียงยากนะผิดทุกคนเลยผมมาคุ้นๆว่าคือวางไข่ผมก็คุ้นว่าคือวางไข่แต่ก็อย่าเชื่อผมก็เนี่ยที่ตอนนั้นจำได้ว่าผมพูดว่าวาเลนไทน์วาเลนไทน์คือช่วงนี้พอดีไม่ใช่วาเลนไทน์จีบกันไม่ใช่หรอผมจำได้ที่พี่ขุนพูดอยู่ว่าวาเลนไทน์แต่ไม่รู้ว่าจะได้วาเลนไทน์ที่ดอนพูดอะที่เราพูดว่าอะไรน้องเงือกจะเริ่มเข้าโพรงประมาณเดือนกุมภาพันธ์วาเลนไทน์คือมันคือช่วงที่แบบจำได้ว่ามีบ้านแล้วอ่ะจีบกันแล้วก็จบแล้วเริ่มมาก็งงเข้าโพรงพฤศจิกาตุลาเอ้ยพฤศจิกาธันวาอันนั้นคือจีบกันคือตอนนี้มันมีนาใช่ตอนนี้อยู่ในบ้านแล้วแต่ว่ามีแต่ว่ากำลังวางไข่อยู่ไงเพราะว่ามีบ้านแล้วแสดงว่าช่วงนี้คือวางไข่ช่วงนี้คือวางไข่เพราะว่าจำได้ว่าวางไข่20-25วันสังเกตได้ดีในรูปแบบมีใครวางไข่บ้างผมครับอันนี้คืออะไรอันนี้เขาบอกว่าอะไรอันนี้คือกำลังปิดเพื่อวางไข่ปิดโพรงปิดโพรงเพื่อวางไข่มีใครวาดรูปไข่ไหมเคียงกับวางไข่มีใครใกล้เคียงวางไข่ไหมไม่มีงั้นทีมพวกเครือหนึ่งนะเราลองเรียนจีนก่อนลองกินก่อนไหมลองดูเราต้องเลิกสักที่หนึ่งอะอย่าไปแล้วทำไมถึงวางไข่ก่อนจีบกันลองเรียนดูก่อนเดี๋ยวสลับอีกรอบได้ก็เริ่มต้นแต่ตอนเกิดไงลองเรียนไปก่อนเดี๋ยวสลับอีกรอบได้ก็เริ่มตั้งแต่ตอนเกิดไงคือถ้าจีบกันอยู่ตอนแรกผมว่าจีบกันจริงนะแต่อันนี้คือเดือนอะไรเมื่อกี้ที่พูดกุมภาคือต้นนะใช่แบบยาก็ถูกแล้วมาจีบกันหลังๆแล้วก็ตรงนี้กำลังจะมีลูกพอดีวางไข่แล้วก็ต้องลูกออกมาไหมฟักไข่ฟักไข่มีไหมเมียปิดบ้านเพื่อกำลังจะวางไข่ของคุณกำลังจะวางไข่ใช่ไหมกำลังจะวางต่อจากนั้นมันคือให้ลูกฝึกบินในยังต้องมีไข่ฟักไข่ฟักไข่ก่อนดิฟักไข่ว่าในโจทย์ตอนนั้นมันเหมือนมันไม่มีฟักไข่ปะของอะไรน่ะคุณอยู่ของเราในโพรงที่กว้างมีพื้นที่ให้นกฝึกบินแต่ในนี้ทุกคนคือลูกโตกันแล้วถ้าไม่มีฟักไข่อลันก็ไปก่อนก็คือของจีนเนี่ยจะรวมเลยป่ะรวมว่าฟักแล้วเลยป่ะเอางี้มีใครมีลูกนกบ้างอลันถ้ามีพี่อลันคนเดียวก็จบเลยพี่อลันไปต่อเป็นจินวุกแล้วก็อลันต่อความสมัครใจว่ะย้ายมาต่อจินวุกแต่ดูแล้วยังสงสัยในลำดับนี้อยู่เดี๋ยวนะคือจินวุกคือฟักไข่อ่ะเรารู้สึกมันควรจะมีอะไรก่อนเราแต่ถ้าไม่มีก็ไปก่อนไม่มีเพราะไม่มีใครมีเออเดี๋ยวระหว่างทางมาสลับได้พี่มาร์คมันไม่มันควรจะมีลูกก่อนป่ะไม่มันต้องฟักออกมาก่อนดิก็ฟักออกมาไงใช่แต่ว่ามันต้องป้อนอาหารเลี้ยงลูกก่อนไงก่อนที่ออกไปจากโพใช่คือของไออ่ะเป็นป้อนอาหารเอางั้นเอางี้ก็คือลองให้ทุกคนทัวร์ของตัวเองก่อนไหมจะได้ทุกคนจะได้ทราบว่าแบบมันมีอ๋อดีดูว่ามีลูกไหมเริ่มมาของผมคือโอ้หาเก่งมากตัวผู้เนี่ยกำลังหาบ้านที่ดีให้ตัวเมียคือหาโพงที่ดีแต่มันต้องอยู่ช่วงปลายปีเพราะมันก่อนที่ลูกใช่ต้องก่อนหลังๆอ่ะเอาอยู่หลังของผมอันนี้คือแม่พาลูกออกจากป่าเพื่อไปหาเพื่อนฝูงเฮ้ยก็ใช่มั้ยว่าต้องอยู่ก่อนอยู่ก่อนพี่อาร์ตเพราะมันวนใหม่ใช่ครับผมคืออยู่เป็นคู่ครองแสดงว่าต้องอยู่ไม่ใช่แสดงว่าพี่ฮะแสดงว่าแม่ก่อนแม่หลังอ่ะน่าจะต้องก่อนเพราะว่าอันนั้นมันหาบ้านให้ตัวเมียไงต้องมีคู่ก่อนแล้วค่อยหาบ้านของผมใช่ป่ะของผมเป็นลูกเนี่ยต้องออกไปที่ป่าเพื่อไปฝึกบินให้มันแข็งแรงก็คือต่อพี่ไทยอันนี้คือต่อไปป่าผมกับป่าก็ต่อกันถูกแล้วใกล้ๆกันโอเคของผมพาลูกออกไปหาอาหารในป่างั้นก็ต้องสลับขุนต้องบินก่อนพี่ขุนต้องมาก่อนใช่ต้องออกพาลูกออกไปฝึกบินก่อนแล้วพอลูกฝึกบินก็ค่อยไปหาอาหารได้อันนี้คือหาอาหารในป่าใช่ป่ะตัวผู้หาที่ก่อนแล้วค่อยหาตัวเมียหาก่อนนั่นป่ะเพราะคือกำลังจะบอกว่าตัวผู้หาบ้านก่อนแล้วค่อยเลือกตัวเมียใช่ไหมพี่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันค่อยบอกให้ตัวเมียเข้าไปหรอเข้าไปด้วยกันมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วมันบอกให้ตัวเมียเข้าไปเปล่ามันต้องอยู่ด้วยกันแล้วป่ะลูกของเอคือตัวผู้เชิญชวนตัวเมียเข้าบ้านเอ้าก็แบบว่าเจอบ้านก่อนแล้วค่อยมีเมียถ้าจะชวนตัวเมียเข้าบ้านแสดงว่ามันต้องมีบ้านก่อนต้องมีบ้านก่อนแล้วถึงตัวผู้พอเอพูดอะไรแบบนี้มันก็เขินดีค่ะเข้าไปเปล่ามันต้องอยู่ด้วยกันแล้วป่ะลูกของเอคือตัวผู้เชิญชวนตัวเมียเข้าบ้านเอ้าก็แบบว่าเจอบ้านก่อนแล้วค่อยมีเมียถ้าตัวผู้ชวนตัวเมียเข้าบ้านแสดงว่ามันต้องมีบ้านก่อนใช่ตัวผู้ต้องมีบ้านก่อนแล้วถึงตัวผู้ถึงชวนตัวเมียเข้ามาบ้านแล้วถึงจะเป็นจังไงจะไม่ได้ว่าเป็นจังลองเรียนไว้ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวกลับมาเขียนก็ได้ลองก่อนเดี๋ยวค่อยมาตบกับกรใหม่อีกรอบไม่งั้นย้ายเอมาเลยป่ะหรือไงเออก็ได้นะย้ายเอมาเลยนะเพราะเอเหมือนแบบตัวผู้ชวนตัวเมียเข้าบ้านเออไหนอ่ะก็เนี่ยตัวผู้ชวนตัวเมียเข้าบ้านอันนี้ก็หาใช่มั้ยอันนี้คือหาบ้านเข้าบ้านอันนี้เฮ้ยแต่มันเข้าบ้านแล้วนะแล้วมันจะมาอยู่เป็นคู่ได้ยังไงหาบ้านก็หาบ้านชวนเข้าบ้านแล้วก็อยู่กันในบ้านไม่ติดไม่อันนี้อยู่กันข้างนอก
แสดงว่าผมมันต้องอยู่ก่อนเออผมว่าสักมันอยู่เขาบอกว่าอยู่กันเป็นคู่แต่ว่าเขาอยู่กันเป็นคู่นอกบ้านอ่ะอยู่กันเป็นคู่อ่ะเขาเขียนว่านอกบ้านเขาบอกว่าเริ่มอยู่กันเป็นคู่หรือว่ามันไปที่ฝูงแล้วมันเจอคู่แล้วใครบอกว่าเนี่ยตอนที่ฟังพี่ดอนตอนทำพี่ดอนอ่ะพี่ดอนบอกว่ามันจะมีช่วงที่ออกมาจากป่าแล้วมันก็จะเริ่มหาคู่ใช่ช่วงที่แบบพาลูกหลังเข้าไปฝึกในป่า2เดือนอ่ะออกมาพอรวมฝูงอ่ะก็จะแบบเหมือนหาคู่ยังก็ต้องหาคู่ก่อนยังต้องหาคู่ก่อนผมมั่นใจมากอันนี้จากต้องหลังไทยหลังเสร็จหาบ้านแล้วค่อยเป็นหาบ้านเอใช่ใช่อ่ะนี่สเต็ปจีบโคตรโหดต่อไปคอมเปอร์คือนกเริ่มจีบกันมานี่เลยมานี่เลยอย่างงี้มาจีบมานี่เลยเริ่มจีบกันแต่ว่าก็เริ่มจีบก็ต้องก่อนอันนี้จีบแล้วก็จีบติดเข้าหูจีบติดแล้วก็หาบ้านแล้วก็อยู่บ้านชวนเข้าบ้านทำไมต้องสีเดียวกันอันนี้ตัวเดียวกันเลยไปต่อมาคือตัวผู้หาอาหารมาเลี้ยงตัวเมียกับลูกแสดงว่าต้องมีลูกแล้วอยู่ในโพรงมีบ้านแล้วอยู่ในโพรงมาต้องมาแถวเนี้ยมาต้องมาหาเราเลิศเลิศมาต้องอยู่ก่อนเราหัวชัยของผมคือตัวเมียเจาะโพรงเพราะว่าลูกแข็งแรงพอแล้วที่จะออกมาข้างนอกอยู่ใกล้ๆต้องมาปูต้องมาต่อเราไม่เป็นต้องมาดูของพี่ก่อนโอเคแต่ปูน่าจะอยู่ใกล้ๆหรอของพี่คืออะไรป่าเลยอ่ะพาลูกไปเจอเพื่อนพี่หน้าจ่าคืออะไรอ่ะพี่หน้าจ่าคืออะไรไม่ได้พาลูกไปเจอเพื่อนฝูงครั้งแรกถ้าเจอเพื่อนฝูงครั้งแรกก็ต้องออกมาจากป่าแป๊บบินได้แล้วแป๊บเดียวของชัวร์เจอเพื่อนฝูงครั้งแรกพี่มานี่พี่ไปต่อพี่ออกจากป่าเจอเพื่อนฝูงครั้งแรกอ่ะอันนี้คือแม่พาลูกออกไปเจอเพื่อนฝูงแล้วอันนี้ก็เจอเพื่อนฝูงไงก็คือต้องต่อไทยออกจากป่าไปเจอเพื่อนฝูงต่อไทยเจอใช่เราว่าเหมาะเหม็งค่ะเหมาะเหม็งคอนเฟิร์มเหมาะเหม็งปาร์ตี้ทั้งสองคนคอนเฟิร์มลำดับวัฒนธรรมนกเงือกแบบนี้ไหมคอนเฟิร์มน่ารักอ่ะหลังจากที่บัสได้เรียนวัฏจักรวงจรชีวิตของนกเงือกในเกมนกเงือกเลิฟสตอรี่แล้วผู้เชี่ยวชาญก็ได้มาตรวจเช็คคำตอบและคัดเลือกผ้าบาติกที่สามารถสื่อสารและเล่าเรื่องได้สมบูรณ์ก่อนที่จะไปประกาศผลของเกมนี้กันวันนี้มาถึงเวลาที่เราจะมาเฉลยครับผมนี่ตัวจริงการเรียกลำดับวัฏจักรของนกเงือกที่เริ่มต้นที่เดือนกุมภาพันธ์มั่นใจแค่ไหนบาส12ว่า100ครับ 100% การทำงานเป็นทีมของบาสครั้งนี้จะเป็นการเรียงลำดับที่ถูกบาสที่สเวลอยู่แล้วครับดังนั้นยังไงก็ 100% ไม่มี100ครับผมถ้าถูกก็ถูกด้วยกันนะผิดก็ผิดด้วยกันโอเคถ้างั้นขอเฉลยเลยครับครับวัฏจักรนกเงือกเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาลำดับที่1ที่ถูกต้องคือตัวเมียเข้าโพงปิดปากโพงฟักไข่เป็นลูกของคิดนุกครับเปิดถูกเปิดถูกโอเคแล้วเปิดถูกตรงกลางก็ถูกแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นลำดับที่2รูปตัวผู้หาอาหารเก่งมากบอกแล้วมาดีกลางเริ่มเสียวแล้วเอาเว้ยมาเว้ยลำดับที่3เป็นรูปหัดกระพือปีกในโพงผมคือลูกพี่อารันครับหลังจากนี้แหละจากนี้จะสู้กับโปรจบโปรจบกลุ่มลำดับที่4เป็นลูกของพี่ภูครับเย้ลูกโตจอบพงออกครับว้าวมาดีแล้วเนี่ยมาดีหลังๆเริ่มเสียวเสียวลำดับที่5เป็นลูกน้องฝึกบินในป่าของพี่คุณครับเอาล่ะผ่านมาแล้วเกือบครึ่งทางตอนนี้ทุกคนได้คะแนน30คะแนนเรียงกันมาเรื่อยๆไปดูกันต่อเลยว่าจะมีใครเป็นคนแรกที่ไม่ได้คะแนนหรือเปล่าเริ่มจะหัวเลี้ยวหัวโตโอเคลำดับต่อไปคือลำดับที่6นะครับเป็นลูกนกเงือกสอนลูกหาอาหารในป่าเอาแล้วปีกลำดับที่7เป็นนกเงือกพาลูกออกจากป่าไปเข้าฝูงเมินกันเฉยนกเงือกเจอเพื่อนตัวใหม่ๆเขาเจอเพื่อนก็ต้องจีบกันไงแล้วเดี๋ยวที่9เจอปุ๊บยังไงฮะไปมีแฟนเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บนกเงือกเริ่มจีบเลยครับแน่นอนฮะจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวที่10ตรงนี้เริ่มกลัวแล้วนกเงือกเริ่มคบแล้วจับคู่ครับลำดับที่4ครับเรือน2ตัวผู้จะไปหาโพรงครับเก่งมากลำดับที่2ครับเป็นลูกของเอครับตัวผู้พาตัวเมียมาดูโพรงเย้ตัวครับบ้านนี้สวยว่ะบ้านนี้สวยในตลาดชาติเจริญนะยินดีด้วยครับป
ัสทั้ง12คนเรียงลำดับวัฏจักรวงจรชีวิตของนกเอื้อกได้ถูกต้องทั้งหมดเก่งมากพี่ดอนสอนเรามาดีมากเพราะฉะนั้นเกมนี้ทุกคนจะได้คะแนนไปเลยคนละ30คะแนนทุกคนครับเก่งมากครับบัสแต่เราจะมีคะแนนพิเศษจากคนที่ทำเสร็จเร็วเรียงตามลำดับตามนี้ครับก็คือจินุกได้12คะแนนเนาะค่ะคอปเปอร์ได้1คะแนนโอเคมีความเร็วนอกจากคะแนนความเร็วยังมีคะแนนการเล่าเรื่องด้วยภาพที่พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนละ5คะแนนอีกนะครับขอถามครับสื่อสารนี่ไม่ได้แปลว่าสวยงามใช่ไหมจริงๆแล้วรวมทุกอย่างมันถึงเป็นเรื่องความสวยบวกกับการเล่าเรื่องการสื่อสารด้วยก็คือมีความสวยด้วยแหละอันนี้ผมยิ้มอยู่นะเริ่มมีเรื่องอยากแล้วก็อันนี้ไม่ใช่3อันดับเป็น3รูปที่สื่อสารดีที่สุดแล้วไม่มีอันดับเพราะผมสื่อสารเลยนะคนแรกพี่มาครับต้องให้เขานี่ครับโชว์ลูกหน่อยครับนี่ครับผลไม้ที่โชว์เลยนะครับว้าวลูกลูกไม่รู้น่ารักมากตัวนี้ไม่ครับแล้วก็ลูกที่2ก็คือลูกออกไปเจอเพื่อนตัวใหม่ของพี่ประสูครับพี่ประสูครับมันได้อยู่ฮะเลิศมันไม่นับความสวยงามไม่ว่าไม่เสร็จด้วยไม่มีประตูเขาลงสีไม่ครบด้วยไม่แต่ว่ามันสื่อสารไงสื่อสารมันสื่อสารนะไม่เป็นไรพีระมิดพีระมิดด้วยตั้งตัวดีครับปากนกตัวนี้จะถึงขึ้นไปห้าคะแนนห้าคะแนนภูมิใจภาคภูมิใจมากงานยังไม่เสร็จเลยจานผมรีบส่งแต่ว่าสื่อสารนะพี่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาจากรูปแน่ๆครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักคุณน้องเลยครับเย้ห้าคะแนนทำช็อปโอเคครับแล้วก็คนที่3ที่ได้คะแนนพิเศษไป5คะแนนเป็นภาพตัวผู้พาตัวเมียมาดูโพเพื่อนสัมพันธ์ของเอครับของเอครับลูกศิษย์ถาปาดว้าวสวยสวยตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทำการวาดภาพปาติดเสร็จแล้วซึ่งการวาดของเราเนี่ยจะเรียงลำดับมกจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมกราคมคือครบ1ปีวัฏจักรตามที่พี่ดอนพูดมาเลยนะครับผมซึ่งวิธีการทำภาพปาติดก็ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิธีการทำต่อไปเนี่ยเราจะเอาผ้าไปตากแล้วก็ลงอะไรส่วนน้ำยาน้ำยาใช่ใช่ส่วนที่เราต้องน้ำยาก่อนแล้วก็เอาไปต้มเพื่อจะได้เอาเทียนออกนะครับผมมาไปดูกันเลยว่าจบเกมนกเงือกเลิฟสตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วบัสก็มีโอกาสได้แวะเดินเล่นพักผ่อนกันที่บริเวณท่าเรือบ้านท่าเขาก่อนที่จะไปทำกิจกรรมสุดท้ายที่บังหมีและพี่พระดอนแอบสปอยเรามาตลอดทั้งวันนั่นก็คือการทำโปรให้กับนกเงือกครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะพามาทัวร์หน่อยทัวร์เกาะยาวน้อยหน่อยเราจะพาไปดูหน้าตาของนกแก้วที่แบบนกเงือกโอเค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 เราจะพาไปดูหน้าตานกเงือกนกเงือกก็คือจะเป็นนกตัวสีดำแล้วก็จะเป็นปากสีเหลืองเพราะว่าเป็นฐานที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีปากขาวด้วยหรือปากเทาๆก็มีบอกเลยนะครับที่เรียงกิจกรรมเมื่อกี้น้องเงือกแบบจับรูปผมอันแรกสวยขึ้นที่ตัวมาสวยมากเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่ได้ว่าหลายคนทำไมเป็นพี่หมาอุ้ยเคอ่ะโอ้นี่ไงภาพนี้เลิศว้าวคนเลิศเลยอ่ะจากท่าเรือบ้านท่าเขาเราเดินทางกันต่อไปที่โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ที่นี่มีโพรงนกเงือกเก่าที่ถูกใช้จนเสื่อมสภาพแล้วทำให้ปีนี้นกเงือกไม่เลือกโพรงนี้ในการสร้างครอบครัวบัสได้มาทำความรู้จักกับนกเงือกที่เกาะยาวน้อยใช่God. God. แกเอ้ยแบบไม่เลือกโพรงนี้ในการสร้างครอบครัวบัสได้มาทำความรู้จักกับนกเงือกที่เกาะโอ้ my god มันจบได้เลยอ่ะตอนนี้คือมันจบได้แล้วตอนนี้คือแบบพอใจแล้วก็แบบ
วน้อยทั้งทีเรามาตกแต่งโพรงใหม่ให้กับนกเงือกได้สร้างครอบครัวกันต่อในปีหน้ากันเถอะครับทั้งทีเรามาตกแต่งโพรงใหม่ให้กับนกเงือกได้สร้างครอบครัวกันต่อในปีหน้ากันเถอะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์นะคะเดิมทีเราจะมีโพรงรังเก่าอยู่แล้วอยู่บนต้นไม้นะคะแต่ว่าปีนี้นกเงือกไม่เข้าโพรงเพราะรังมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วตอนนี้เราจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนรังใหม่แล้วนะคะก็จะเป็นรังนี้ก็ฝากน้องๆมาตกแต่งให้ด้วยนะคะงั้นถามอะไรไหมคะว่านกเงือกเนี่ยชอบสีอะไรหรือว่าดึงดูดสีอะไรพี่ดูไหมสีชัดๆจริงๆสีประจำตัวน้องเงือกก็ได้ค่ะสีดำสีแดงสีเหลืองสีแดงเหลืองแดงเหลืองโอ้โหไฟจราจรแดงเหลืองงั้นเราลองทำเลยไหมได้เลยได้เริ่มลุยกันกิมมิคคือเราต้องมีโลโก้บัสอยู่ตรงกลางสีดำพอดีเลยโลโก้บัสงั้นเริ่มจากโลโก้เลยได้สีดำเอาตรงกลางอันนึงไหมโอ้เขาเบสสีขาวก่อนเขาเบสสีกันนะได้ได้ก่อนแล้วก็คือสเปรย์สีขาวเลยนะสีขาวก่อนลองก่อนลองแต่ผมทำหน้าที่จับเขาเองห้ามติดตามมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอ่ะวู้เอดูดีมากลูกระยิบระยับสุดยอดนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดในบ้านนี้นะฮะก็คือการที่เราจะเตะเขาบัสลงไปประทับบ้านหลังนี้ว่านี่คือบ้านที่บัสทำมาให้นะการที่ทุกคนว่าได้อยู่แต่นี้เป็นเพราะผมจับกล่องอยู่จับกล่องนี้เอียงไปเอียงมานะครับใช่ครับเรื่องผมบ้านนี้อยู่ละเขาเพิ่งนี่ว่าใครอ่ะอันนี้ว่าตัวเองแล้วทำไมเพื่อว่าตัวเองอ่ะว้าบัสว้าภาพประวัติศาสตร์วู้เอดูดีมากครับผมและนี่คือโพรงไม้ที่พวกเราทำให้กับนกเงือกที่นี่ครับผมพวกเราก็หวังว่าโพรงใหม่เนี่ยจะมาแทนโพรงเก่าแล้วมีนกเงือกเข้ามาอาศัยอยู่นะครับผมก็หวังว่านกตัวที่จะเข้ามาเนี่ยจะได้อยู่กับลูกๆแบบมีความสุขครับผมแล้วพวกเราบัสก็ได้สลักโลโก้พวกเราไว้ด้วยแล้วก็มีลายเซ็นไปด้วยครับผมก็เป็นที่จดจำไว้ว่าบัสเคยมาเยือนที่นี่แล้วก็ได้สร้างโพรงไม้ให้กับนกเนี่ยที่นี่อยู่นะครับโอเคก็เป็นเกียรติมากๆครับที่เราได้โอกาสมาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าเหมือนมันเป็นการช่วยนกที่นี่ด้วยเพราะว่านกที่นี่อย่างที่พี่เขาพูดไปว่าไม่สามารถสร้างเองได้ใช่ต้องอาศัยพงอยู่อะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อันนี้ก็ใหญ่พอสำหรับปีกที่เหมือนพี่ดอนบอกว่าปีกมันสามารถบินได้ปีกจะได้ออกมาจะได้ไม่ตกออกมาได้บินออกก็ได้เลยใหญ่พอสำหรับนกบ้านเกิดวันนี้ถึงมากๆก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับและหลังจากที่สีแห้งแล้วพี่ๆกลุ่มชุมชนคนอาสาเกาะยาวก็ได้ช่วยดำเนินการติดตั้งโพรงนกเงือกฝีมือบัสขอบคุณพี่ๆที่เกาะยาวน้อยด้วยนะครับหวังว่าโพรงนี้จะสวยถูกใจนกเงือกสักคู่และมาสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันในปีหน้านะเสร็จภารกิจที่เกาะยาวไว้แล้วจังหวัดต่อไปที่รอบัสอยู่ก็คือจังหวัดกระบี่กระบี่เราจะไปกระบี่ต่อตอนนี้เรากำลังไปกระบี่ต่อนะทุกคนเรากำลังไปเส้นทางลัดนะครับปกติภูเก็ตไปกระบี่นั่งรถอ่ะมันต้องอ้อมอ่าวแต่เนี้ยคือเรานั่งเรือมาเกาะยาวยาวน้อยแล้วเดี๋ยวนั่งเรือจากเกาะยาวน้อยไปกระบี่เป็นเส้นตรงเลยก็เลยจะน่าจะใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงกระบี่อย่างที่อรันบอกเลยครับจากเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาบัสก็ขึ้นสปีดโบ๊ทเดินทางกันต่อไปที่สะพานท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่การเดินทางของบัสในวันนี้ที่เริ่มต้นจากจังหวัดภูเก็ตผ่านเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาและข้ามมายังจังหวัดกระบี่ถือเป็นเส้นทางลัดในการข้ามจังหวัดเพราะหากเราเดินทางเลียบฝั่งไปทางบกจะใช้เวลาเดินทางถึง3ชั่วโมงแต่เส้นทางของบัสในวันนี้ใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นครับสวัสดีครับไปเว้ยถึงแล้วเว้ยมาจากยังไม่หายไปจากตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ไหนนะพี่จังหวัดกระบี่นะครับเย้ต
ต้องบอกก่อนเลยว่าวิธีการเดินทางมากระบี่เนี่ยจากภูเก็ตคือเรานั่งสปีดโบ๊ทมาจากภูเก็ตมาลงเกาะยาวน้อยใช้เวลา30 นาทีแล้วจากเกาะยาวน้อยก็นั่งต่อมากระบี่อีก30 นาทีก็แปลว่าเราใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงแต่ถ้าเรานั่งรถเนี่ย3 ชั่วโมงใช่ต้องลองขอบอันนี้ผ่ากลางมาเลยยาแล้วแบบตัดตรงเลยการกระจัดตรงเดียวการกระจัดทางลัดแหมไม่ทายถ้ามีกิจกรรมกันมาทั้งวันก็ถึงเวลาที่จะเข้าที่พักในคืนนี้ของเรากันแล้วครับจากสะพานท่าเที่ยวเรืออ่าวท่าเลนเรานั่งรถบัสกันต่อประมาณ40นาทีไปที่เวนิสกระบี่วิลล่ารีสอร์ทแล้วคืนนี้ใครจะได้นอนกับใครเรามาดูไปด้วยกันดีกว่าครับโอเคห้องเรียนเรียนแล้วเลยมาตรงป่ะนี่ต้องหาใช่ไหมจับช่องยังไงจ๊ะไม่ใช่นี่แบ่งใช่ๆๆที่วางไว้ให้เราแผ่นเดียวแผ่นเดียวแผ่นเดียวเป็นไงกันบ้างสบายดีครับไปนะสวัสดียินมากได้รู้จักวงจรชีวิตของนกเงือกตลอดทั้งปีไปแล้วว่าเขาเติบโตเข้าฝูงหาคู่กันยังไงใช่ครับใช่คือเวลาของบาสทั้ง12คนบ้างแล้วที่จะต้องหาคู่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วคู่นอนร่วมห้องของตัวเองแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็ขอให้ทุกคนจับใจอ่านดีนะให้แล้วตามหาคู่ของตัวเองให้เจอกันนะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์โอ้บอกแล้วตัวโว้ตลาดตรงนี้มันทิ้งระเบิดมาตัวไหนอันนี้ฉลากเราเริ่มจับตั้งแต่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายดิขวาก็ได้ฝั่งขวาไปโอเคแล้วเดี๋ยวเปิดทีละคนแบบน้องเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเขินไล่อย่าฝั่งซ้ายก่อนไหมพ่อที่เปิดฝั่งขวาให้ผมเปิดเลยนะครับบ้าผมป๊อปคอนป๊อปคอนเราจับคู่เลยถ้างั้นต่อก่อนไหมยังไม่รู้ฉันโอ้โหแปลกๆแล้วทีวีช้อนโอ้คืออะไรนะหรือว่าช้อนคู่กับซ่อมซ่อมปีเราได้รูมเมทคู่แรกกันแล้วซึ่งก็คือขุนพลและไทจากคีย์เวิร์ดคำว่าช้อนและซ่อมฉลากที่น้องๆแต่ละคนจับไปจะมีคีย์เวิร์ดเขียนไว้แผ่นละ1คำโดยห้องนอนในคืนนี้จะถูกจัดจากการจับคู่คนที่ถือฉลากคำที่เป็นของคู่กันนั่นเองครับมาฟังดอกไม้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 กับแจกันไมโครโฟนลำโพงจากที่นี่เน้นอยากโดนกับอย่างแม่ไม่ใครอยู่แล้วเนี่ยไมโครโฟนก็อยู่ในจับคนพูดเมื่อกี้ไอ้ชิบะจับได้เอาตัดไปจ้าผมกันเออรีโมทเฮ้ยเดี๋ยวให้ได้รีโมทด้วยนี่ก็จับคู่ห้องนอนกันเสร็จแล้วไปยืนเรียงแถวไปดูกันหน่อยซิว่าใครได้คู่กับใครบ้างได้ไดมาเอาจิ้งจอกเหมือนล็อกมากเออเนี่ยน้องไม่ใช่มาเอาจิ้งจอกเหมือนล็อกมากเหมือนล็อกมากเอ๊ะก็เหมือนล็อกมากเออเฮ้ยตลับคู่กันทีมีล็อกมากทีมีล็อกมากอันนี้ล็อกโมงไงคะไม่เข้าใจเลยอ่ะท่านผู้ชมเข้าใจไม่เข้าใจอะไรคะอ๋อเข้าใจละล็อกคู่เลยโอ้ยเริ่มก่อนเลยครับผมจังรู้สึกไงฮะรู้สึกดีครับเซฟโซนดีใช่ตลอดอยู่แล้วใช่ดีเหมือนกันครับผมไม่พูดเยอะนอนด้วยกันบ่อยแล้วครับก็ชิวครับชิวมากเกมนี้มันล็อกมงหรือเปล่าเซฟโซนไปนี่เป็นเคมีที่ไม่เห็นมานานนะครับ
ั้งแต่ยุคแบบไอดอลโปรเจกต์ไอดอลพูดไม่ออกเลยฮะอะไรดีอ่ะดีใจครับได้นอนกับน็อปแล้วครับผมกับพี่ฮายก็ไม่ได้นอนด้วยกันมาตั้งแต่มิชชั่น5ในรายการนะครับผมคิดไงบ้างครับคิดถึงก็ผมเอ้ยบอกเลยนะคืนนี้ผมจะบังคับนิกกินยาคุณนิกไม่ยอมรับทีคุณนิกไม่สบายครับใช่ใช่ครับใช่ครับกินยาด้วยนะจะได้หายไวๆครับผมน่ารักถ้าผมชั้นซ่อมเป็นไงครับผมไม่เคยนอนไทยมาก่อนเลยไม่เคยนอนเอาอยู่คนเหมือนกันแต่ผมแต่เราชิมอยู่แล้วพวกเราพอแฝกกันเออน่าครับผมคืออะไรเอาอยู่คนพูดไม่เคยนอนไทยครับแต่แบบตื่นเต้นมากแบบน่าจะโบ๊ะบ้างคือแล้วผมบ้าได้ฉันกับเธอครับฉันกับเธอนี่จะได้นอนไหมครับยูก็มีไอครับครับก็ล่าสุดที่เราได้นอนด้วยกันก็คือวันที่ไปสอบดำน้ำครับได้นอนนะได้นอนไหมคุณอ่ะตอนนั้นอ่ะครับดำน้ำสอบดำน้ำตอนนั้นพี่มาชวนผมร้องเพลงจงกับตีห้าไม่ให้ผมแต่ว่ายังร้องไม่ดีร้องถึงตีห้าเราดูว่าพรุ่งนี้นัดหกโมงเช้าจะได้นอนกี่โมงครับผมได้ครับผมมาลุ้นกันมาลุ้นกันเถอะครับก็ทุกคนพร้อมนอนยังครับพร้อมมากงั้นเราไปนอนกันดีกว่าแต่ก่อนเราต้องพูดคีย์เวิร์ดรายการก่อนสี่หนึ่งบอสติงไทยแลนด์การแข่งขันในเกมนกเงือกเลิฟสตอรี่ที่จบลงแล้วนอกจากคนจะได้30คะแนนเท่ากันแล้วยังมีคะแนนพิเศษจากความเร็วในการทำผ้าบาติกทำให้คะแนนเป็นตามนี้ครับว้าว42และเมื่อนำไปรวมกับคะแนนสะสมเดี่ยวรายบุคคลแรงกิ้งจึงเป็นดังนี้ให้เอนำเอที่1ฮาที่2พูดเลยว่า EP นี้มันเกินไปมากโหเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้ยดีใหญ่ครับโหพี่ดูดีแบบดีเลยอ่ะพี่อยากทำอยู่ตรงพี่อยากทำด้วยโหมันแช่เลยสองคนอ่ะเฮ้ยเหมือนตอนไปออฟฟิศเลยตอนนั้นอ่ะตอนนี้ก็แบบตอนเด็กๆเราก็แบบอัดกันในอ่านนะใช่อัดกันสามคนอ่ะอารมณ์บัวเล็กพี่ขุนเอาดีคนดีอ่ะเขาแบบมาให้แบบคู่รักแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าสามีภรรยามาด้วยกันได้อยู่อีกองจริงดีผมชอบมากเลยโอ้เอาจริงนะคือไม่ใช่ใครมาลุกลานอ่ะห้องเนี้ยคือห้องนี้ต้องอยู่แค่นี้แล้วอ่ะบอกเลยว่าหกโมงนี้ใครตื่นเฮ้ยอยากจะกระโดดแล้วแต่ว่ายังไม่อาบน้ำนะคะทำไม่ได้เดี๋ยวพวกเราเป็นคนเจ้าระเบียบใช่ไหมนะโอ้ผ่านไปแล้ว4วันกับ3เกมในทริปล่องใต้ของวงบัสหลังจากผ่านการเล่นเกมในท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาตอนนี้วงบัสก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดกระบี่แล้วบัสจะได้ทำอะไรที่กระบี่กันบ้างบัสซิ่งไปด้วยกันต่อตอนหน้าในรายการบัสซิ่งไทยแลนด์สำหรับวันนี้นะสนุกมากแล้วก็โอ้โหก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับแล้วทุกคนก็อย่าลืมไปนอนด้วยครับทุกคนจะไม่ว่าเราอยากทำอะไรนะสุดท้ายการพักผ่อนนะครับนี่สุดแล้วครับเราก็ต้องพักผ่อนนะครับผมได้ครับเอาได้ทุกคนบอกเลย3คืนอยู่ที่นี่ใช่เลยเหรอต้องมีสักวันนึงเห็นตัวพี่ฝนนะค่ะเรามาท่าเรืออีกแล้วท่าเรืออีกแล้วซีแวนมาย่าไปเที่ยวหมู่กรอบพีพีนะครับเราจึงอยากชวนน้องๆทุกคนมาเล่นเกมเก็บภาพความทรงจำดีๆร่วมกันซึ่งเกมวันนี้ชื่อว่าว่าโฟโต้อัลบั้มว่าการถ่ายรูปเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดเราต้องใช้ความรู้สึกเฮ้ยแบตเตอรี่เอ็มตี้อะไรอ่ะเกิดปัญหาครับทุกคนเกิดปัญหาช่วยด้วยตอนนี้ก็แบตหมดไงดีอ่ะเป็นกรรมจบแล้วค่ะเป็น EP ที่เหนื่อยมากเพราะกีดเหนื่อยมากค่ะพูดเลยว่าแบบไม่มีคำบรรยายใดๆสักคำไม่ลึกซึ้งพูดเลยว่า EP 3มันเป็นอะไรที่ต้องกลับไปดูหลายๆรอบแล้วเสียงนี้คือพูดเลยว่าแบบมันแฮปปี้จนความสุขจะล้นออกปากนอนตะแคงก็ยังไม่ได้เลยไม่อยากพูดเยอะอ่ะมันแสดงไปให้เห็นหมดแล้วว่าวันนี้ไอติมนมโทนกลับมาบัลลังก์แล้วว่าวันนี้กลับมาแล้วนะคะคือเห็นภาพแล้วก็ตาตึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบอึ้งมากแล้วก็ที่สุดอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าแบบมันเขินตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ยังจำภาพนั้นขึ้นใจแล้วก็แฮปปี้นะคะเขานอนซบกันหนูดีใจอะค่ะก็
น้องๆน่ารักมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้ไปแบบว่าเกาะน้อยเกาะยาวน้อยย้อยๆนะคะก็ได้ไปทำอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็ไปรู้วิถีของนกเงือกนะคะทุกคนแล้วก็ฟังความรู้ต่างๆที่กูไม่เคยได้รู้ด้วยนะคะว่านกเงือกเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักมากแล้วก็รักเดียวใจเดียวมากแล้วก็หาอาหารให้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักอะแล้วก็ได้รู้กับน้องก็ได้ไปวาดภาพบาติกด้วยแล้วก็ได้เรียนวิถีชีวิตจนถูกอะค่ะทุกคนเก่งมากจะบอกว่าภูมิใจนะคะแบบวันนี้เราได้เห็นทักษะของน้องหลายๆอย่างแล้วก็แบบภูมิใจจริงๆนะทุกคนพูดเลยเจ็บคอมากวันนี้ถวายเสียงหมดแล้วนะคะก็ชอบมากแล้ววันนี้น้องก็ได้ทำโพรงให้กับนกเงือกเลยคือพูดเลยว่า EP นี้เป็น EP ที่เต็มไปด้วยความสุขสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย